หน้าหนาวนี้ไปแอวเหนือหาพักที่นี่บ่รีสอร์ทนี้ดีขนาดมีเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สเอาไว้พร้อมแต่ก็ต้องระวังเน้อเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สมีคนตายมาหลายรายแล้วจะอั้นเลยกะอายก็นึกภาพเอากะเปิดเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สในห้องน้ำถ้ามันมีพัดลมดูดอากาศการหมุนเวียนของออกซิเจนมันจะดีได้จะใดในเมื่อการเผาไหม้สมบูรณ์ก็เกิดการสะสมแก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์สูดดมเข้าไปมันจะไปจับกับเม็ดเลือดแดงและทำให้เม็ดเลือดแดงจับกับออกซิเจนได้น้อยลงเมื่อออกซิเจนเข้าไปถึงปอดก็จะยากขึ้นไส้เมาหัวหายใจยากจนถึงขั้นเป็นลมแล้วก็ตายได้โดยเฉพาะคนที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคหัวใจโรคเลือดจางหอบหืดถุงลมโป่งพองโรคความดันโลหิตสูงซึ่งจะมีโอกาสสูงกว่าคนอื่นน่ากลัวขนาดเนาะแม่นก็บ่ถึงขนาดนั้นถ้าหารู้วิธีคือถ้าอาบน้ำด้วยเครื่องทำน้ำอุ่นระบบแก๊สบ่ดีอาบเกิน10นาทีจะต้องเปิดพัดลมระบายอากาศหรือเพื่ออากาศถ่ายเทได้ดีอันนี้ก็จะช่วยได้นะถ้าหมู่เฮาแค่หูข้อมูลเพิ่มเติมโทรสอบถามได้ที่กลุ่มสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่053-140-774-6หรือสายด่วน1422จนเครียดเราจนเครียดกินเหล้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 าก็เลยยิ่งจนยิ่งก็เลิกสิเหล้าอ่ะจนเลิกเหล้าเลิกจนเริ่มต้นคำภาษานี้
านะไตรแก้วเจ้าสามประการน้อมเอากุณพระพุทธเจ้ากุณพระธรรมเจ้ากุณพระสังฆเจ้ากุณพระอรหันตเจ้าอริยสงฆ์เจ้าจุตนตนจุองค์ได้เมตตาแผ่บารมีมาเป็นนวโลกุตรธรรมปกเกล้าเกศาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระมหาเถระพระเถรานุเถระเพื่อนสหธรรมิกสหพรหมจารีทุกรูปทุกองค์ปกห่มรักษาศรัทธาสาธุชนคนดีเฒ่าแก่อีพ่ออีแม่ตั้งหลายทุกท่านทุกคนติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามค่ำตั้งสถานีวิทยุในเครือข่ายคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาซึ่งออกอากาศจากวัดปากตางเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่โดยเมตตาบารมีของครูบาอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมผู้อำนวยการคลื่นสีขาวเพื่อชาวประชาสมปานเจ้าอาวาสวัดปากตางเจริญอำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เลขาของหลวงป่อรองเจ้าคณะอำเภอเชียงใหม่นพบัญชัยเลขารองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อรองเจ้าคณะอำเภอดอยหล่อซึ่งท่านอาจารย์ได้เมตตามอบเวลาในวันอังคารทุกวันอังคารเพื่อกับอัตมาภาพบริหารจัดการซึ่งทุกอังคารวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่27เดือนสิงหาคมศักราชพระพุทธาได้2567พระวสาอัตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโยวัดบรรพตสถิตรับผิดชอบดำเนินรายการตามปกติเนศทายาทโยมพบปะกันแล้ววันนี้ก็เป็นวันพระพอดีเนาะวันนี้เป็นวันพระวันพระ8ค่ำเดือนแทม8ค่ำเดือน11ศรัทธาญาติโยมอีพ่ออีแม่ตั้งหลายหลายท่านหลายคนก็อาจจะอยู่ในช่วงที่ไปทำวัดสวดมนต์ไปปฏิบัติธรรมอยู่ที่วัดติวาบางท่านบางคนก็อาจจะบ่ได้ไปวัดก็ฟังธรรมอยู่ที่บ้านปากันฟังธรรมอยู่ที่บ้านก็สวัสดีธรรมะสวัสดีครับศรัทธาทุกท่านทุกคนเนอะพบปะกันวันนี้ก็เหมือนเดิมนะศรัทธาญาติโยมทุกครั้งที่ออกรายการอาตมาจะพยายามเสาะหาครูบาอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถเป็นธรรมกถึกเป็นผู้ที่ต้องการโอกาสในการสื่อสารได้มาเข้ารายการตัวใดมาอู่มาจากกับศรัทธาญาติโยมตัววันนี้ก็จะมีครูบาอาจารย์จากต่างเมืองน่านพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมต่างเมืองน่านมาเข้ารายการตัวเนอะซึ่งก็คือท่านอาจารย์ท่านพระครูอนุกูลนันทกิจนะคงศิลป์วัดสมปานเจ้าวัดวัดหนองบัวหลวงป่อเจ้าก็ได้ไปเป็นผู้ประสบภัยวันนี้โอ้อันโรงเรียนก่อนน้ำท่วมท่านมหาปลากันเพี้ยวกันพัดยังบัดแล้วกำเตื้ออีน่ะก็วันนี้จะฮือท่านอาจารย์หลวงป่อพระครูได้อู่ได้จาอู่ถึงเรื่องสถานการณ์ภาพรวมของจังหวัดน่านที่เกิดน้ำท่วมแล้วก็พื้นที่ที่หลวงพ่อเปิ้นดูแลอยู่โดยเฉพาะวัดวาอารามของเปิ้นมีความเสียหายอะไรอย่างพ้องเนาะหรือว่าหลวงพ่อจะนำธรรมะข้อคิดอะไรอย่างมาสกิดเตือนใจให้กับหมู่เฮาเจ้าไทยหมู่เฮาพี่น้องคนเหนือด้วยกันพี่น้องคลื่นสีขาวของเฮาได้รับรู้ถึงปัญหาของพี่น้องที่ประสบปัญหาอยู่ในขณะนี้เนอะปุ๊บปะกันแล้วก็จะโทรหาหลวงพ่ ถ้าเปิ้นพร้อมแล้วก็จะได้ปาเปิ้นเข้ารายการมาอู่มาจากกับศรัทธาญาติโยมต่อไปเนอะเช็คพอก่อนเนาะเปิ้นพร้อมแล้วยังนะกำลังรออยู่หรือเปล่าเนาะก็จะโทรไปหาหลวงพ่อก่อนเนอะศรัทธาญาติโยมกำลังประสานงานติดต่ออยู่เนาะ
ถ้าเปิ้นฮับก็จะได้ปาเข้ารายการเลยคงจะมีภาระหลายเรื่องหลายราวที่จะต้องดำเนินการถวายความเคารพครับเอาพร้อมแล้วเนาะครับผมหลวงพ่อครับเป็นผู้ประสบภัยด้วยเปิ้นตัวล่ะวันนี้เป็นผู้ประสบประสบภัยด้วยเนาะตอนนี้ได้เข้ารายการหลวงพ่อนะหลวงพ่อท่านพระครูได้มาอยู่ในรายการของครอบครัวคลื่นสีขาวเหมือนครับที่หลวงพ่อได้จัดวันก่อนเนาะได้อู่ได้จ่าฮือสถาอยากโยมฟังว่าโอ้ตีน้ำท่วมทางเมืองน่านสถานการณ์เป็นยังไงบ่ฮู้อาตมาบ่ได้ไปในพื้นที่แต่หลวงพ่อท่านพระครูเปิ้นอยู่ในพื้นที่และตัวของเปิ้นเองก็ประสบภัยจะได้ฮือเปิ้นได้มาอู่จ่ากับสถาอยากโยมเพราะฉะนั้นในเวลานี้ก็ขอมอบเพื่อกับหลวงพ่อเนอะเอาสักชั่วโมงปลายสักหน่อยก็ได้เนอหลวงพ่อครับเปิดสายฮือสถาญาติโยมได้โทรเข้ามาโดยก็ได้ครับกราบถวายความเคารพมอบเวลาฮือเลยครับหลวงพ่อได้ก็ขอพร้อมนอกแต่ยินนอกชัดเจนนอกชัดเจนครับป่อก็ขอสวัสดีก็ขอสวัสดีครับผู้ฟังนอกก็ขอนอบน้อมไหว้สาท่านครูบาอาจารย์สังฆะเปิดหลอดเปิดได้ยินได้ฟังรายการนี่ตัวครับเจริญสุขสวัสดีครับหมู่ศรัทธาญาติโยมที่ได้ฟังคืนวิทยุนี่อาตมาพระครูอนุกูลนันทกิจเป็นรองเจ้าอาวาสวัดหนองบัวเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโคตารามอำเภอตาวังผาจังหวัดน่านโอ้เหตุการณ์กลายเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะวันนี้2 3 4 5วันที่ผ่านมานี่ก็โอ้ขนาดนักกวาดปักเพียวยังบ่ทันแล้วบ่แหนมแล้งนี่ขึ้นว่าขึ้นมาแหมน้อยนึงเดี๋ยวนี้นะก็ยังพะว่าพะวงป้ามันจะกลางคืนมันจะมาเมื่อคืนนี่หำกล้าอีนะกำลังคอฟอยกันอยู่เติมไฟใสไว้ช่องไว้พอระแวดระวังกันอยู่เหมือนกันเพราะว่าปีนี้มานักมาหลายน้ำก็ดูเหมือนกับว่ามานักเป็นพิเศษน้ำท่วมปีนี้นะสัตย์ทายอย่าโยมตั้งอาทิตย์ได้ฟังรายการนี่ก็คงจะโอ้เนาะแล้วก็ตั้งสถานการณ์ตั้งเมืองน่านผมดูเหมือนว่าเหมือนจะประมาทดูเหมือนจะทุกครั้งมันก็มาสักเล็กน้อยมันมายืดแถวฟังมายืดแถวหน้าวัดนี่สักชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงโอเคก็เลยจริงมันก็เกิดขึ้นมาแล้วตั้งแต่ปี2549ครั้งหนึ่งที่น้ำน้องหลวงนะที่เมืองน่านของนี่นั่นก็ท่วมมัดเนาะท่วมขนาดนักตึงวิหารนะท่านที่วิหารใจน้ำทั้งบ้านชดหนองดันอำเภอตาวังผานี่ก็เหมือนกันพระทงกึ่งนะอบพระเจ้าในวิหารพ่อเนาะหรือเจ้าพระสงฆ์ในอบพยพยกย้ายกันง่ายดีง่ายทานไปอยู่บนชั้น3ชั้น4อย่างพวกนักเนาะขึ้นย้องโต๊ะย้องตังขึ้นไปเห็นนะมีองค์สองชั้นก็เอาตังเอาโต๊ะย้องขึ้นไปอยู่ตั้งบนถ้าบ้านอยู่ที่โต๊ะตีตั้มก็ขึ้นไปอยู่บนหลังคาบนนั้นก็ทายาทอยู่วันที่ผ่านมานี่เนาะวันที่22/2/22ที่ผ่านมานี่โอ้เหตุการณ์มันก็น้ำท่วมหัวโต๊ะประตูมันมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวแก่ซ้ำในบ้านนี่ก็มีซบกำนั่นนี่เอาละเนี่ยจะได้ดีน้ำก็ขึ้นมาเมื่อบอกศรัทธาญาติโยมหีบจูงซดไปประจ้าดวนสิบมองไปหีบจูงประหลาดนะในชาปนากิจเซ็ตเรียบร้อยปีกม้าแม่บ่จังกลับบ้านกลับจองกันนำลักถนนหนทางกันมาเร็วขนาดนักเลยก็ถือว่าตื่นตะนกตกใจเนาะป้องก็ฟังไปเก็บเข้าเก็บของเก็บครัว
ขึ้นตีสูงนะยกตู้เย็นยกทีวีขึ้นตั้งเอาโต๊ะมาตั้งมาย้องมาก่อมันปนน้ำเหมือนในวัดในวัดดูเจ้าประสงค์ก็พยายามเอาโต๊ะเอาตั้งมาย้องคือมันปนน้ำเห็นนะก้าวโอ้ปีแล้วมันมาถึงขีดนี่มันน่าจะมาถึงขีดนี่ก็นะยกเอาโต๊ะเอาตั้งมาตั้งแล้วมาย้องไว้บนอันเนาะเอาพัดลมกับทีวีก็ตู้เย็นก็เครื่องซักผ้าก็อันกลัวที่อันนั้นไหลก็ยกขึ้นมาที่สูงเห็นนะกำนี่เดือกมาเดือกมากันทำกลางคืนมันเอาก็อิดก็หมอยในการยกกลางวันแล้วนอนกลางค่ำกลางคืนมันก็คืนมัดเด็กกำนี่ที่ยกไว้นี่มันหนาป่นสักกำนะจมน้ำขี้เปื้อขี้ควรไปหมดนะถล่มทะลายนี่วัดเอาเพียงมีหัวอยู่หน่อยหนึ่งนะปิดประตูห้อไว้โต๊ะตั้งเก้าอี้โซฟุมโซฟาลอยละล่องเกิดไปตามเหี้ยตามฟุ้งตามวัดตามวานในวัดในวานในมดเนาะนำก็เข้าไปในตั้งวิหารโอ้ตั้งเป็นวิหารเก่าแก่เป็นวิหารโบราณโบราณมีหูพระพิธกรรมพระผนังที่ทรงคุ้มค่าอายุนับเกือบ200ปีเราก็กลัวว่ามันจะไปท่วมโอบท่วมห้อยตีวิหารด้วยก็บ่จักจะได้จะห้ามจะได้นำมันก็ถึงซึ้งเข้าไปทางไหนนี้มันปุ๊บสูงนะเข้าไปในวิหารเด็กดื่มมาแต่ๆมันก็ย่างไปแห่แต่มันก็ต้องรอวันละเวลาหนึ่งวันสองวันก็ค่อยๆแห้งไปละแต่ขี้ขาบขี้โคนขี้เปื้อนขี้ต้มปุ้งฝีตีนังโอ้เลอะเปื้อนปะนะปะเห็นเน้นหน่อยอยู่จันหลุมจันสองตั้งหลุมตั้งหลังนี่นอนตั้งปื้นโค้งอยู่ประตูเอาก็เชื่อสลีตีนอนตีว้างไว้หันเอากองเอากองไว้ตีสูงก็บรรดาปุ่มน้ำมาเจ๋เหี้ยฟุ่นวัดอ่ะเนาะกลายเป็นสลีมกขี้เปื้อในห้องเนาะคถาอยากอยู่ถ้าไปบ่เจอกับเนื้อกับตัวบ่ได้เจอประสบการณ์ก็จะบ่ใครโง่เนาะอันนี้ก็จะมาเล่าสถานการณ์ฟังว่าโอ้แต่ละจีแต่ละหนแต่ละแห่งเจ้าบ้านก็โกเจ้าบ้านเจ้าบ้านก็พยายามแต่ละหอละเงินก็ต่างคนก็ต่างกังเขาเก็บของของเลี้ยงหมูเลี้ยงหมาเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ก็ไปเงี้ยไล่หยับเป็ดหยับไก่หยับหมูวุ่นวายวุ่นวายโกลาหลกันเกิดขึ้นบางเตือกก็ดีใครหัวบางเตือกก็ดีใครให้ศรัทธาญาติโยมอันที่ภัยน้ำท่วมจิตมันเกิดขึ้นมันถึงกลางขนาดนักเนาะขนาดกลางที่คนกลัวหนีน้ำเซตน้ำแห้งลงไปน้อยหนึ่งแล้วปุ๊บก็ต้องกลางในการที่จะเจ็ดจะล้างจะถูทำความสะอาดฟื้นฟูเสนาสนะเสนาสถานบ้านจองหอเรือนคีเปิ้ลคีต้มไหลออกไปไปตัวน้ำตัวตาแต่ก็ดีเนาะบ้านเฮาบ้านเมืองเหนือภาคเหนือเฮาการเอื้อเพื่อเพื่อแผ่เฮาก็หันนำจิตนำใจบ้านไกลเรือนเคียงบ้านเหนือบ้านใต้ที่เป็นอยู่ที่สูงเป็นก่อนแปลงกำพบทำกินเข้าป่าอาหารแปลงเข้าหอทำโรงทานเอาเข้าเอาน้ำมาส่งเออสี่เอื้อสี่แปรมาส่งเพราะว่าคนที่อยู่ประสบภัยในปัตตานีนะหายโมนึงหายเข้าไหลไปทางไหนหุกนี่นะหลวกก็เปียกก็ซึมเปียกน้ำไปหมดเนาะจะนึ่งเข้าเตาไฟเตาแก๊สกับโม่ไหลไปทางไหนก็เลยว่าโอ้ตกกระป๋าหายโม่โม่จะเนี่ยกำปุกกำกินจะได้บันเหนือบันใต้บันแห่บันขั้วเนี่ยเพื่อนก็โม่เก่าเพื่อนก็โอ้ยดูสงสารเพื่อนก็ระดมกำลังกันศรัทธาญาติโยมก็มาล้มกันแปลงกำปุกกำกินมายืนมาปั่นมาต้อนแปลงเข้าห้องมาเจกันเป็นการเอื้อเฟื้อเอื้อแผ่แบ่งปันช่วยเหลือสงเคราะห์อนุเคราะห์ภัยพิบัติต่างๆนี่รอดพ้นไปอันนี้ก็จะหันซึ่งความน้ำใจไมตรีเนาะเอาสังคมบ้านเอาบ้านนอกของค้าของเอาเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นคนที่มีศีล
มีธรรมมีน้ำคิดน้ำใจเอื้อเพื่อแบ่งปันก็แสดงว่ามีคุณธรรมอยู่ในจิตในใจเปรียบเสมือนหลักธรรมคำสอนที่พระพุทธเจ้าว่าโอ้บ้านเมืองประเทศของเขาหรือตำบลของเขาหรือบ้านไกลเลื้อนเคียงของเขาสังคมของเขาจะอยู่เย็นเป็นสุขก็เพราะเอาธรรมคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาอยู่ในจิตในใจเหมือนกับเอาแม่แต่ในช่วงที่เขาประสบเคราะห์ประสบกรรมประสบภัยพิบัติต่างๆก็มีความกรุณามีความสงสารต้องการได้ป้นจากความทุกข์ความยากความลำบากก็มากันมาช่วยกันอนุเคราะห์สงเคราะห์ก็แสดงว่าเป็นคนที่มีธรรมะอยู่ในใจมีคุณธรรมสังคหะอยู่ในใจเป็นธรรมที่เป็นที่ตั้งแห่งความสงเคราะห์ซึ่งกันและกันมีน้ำใจซึ่งกันและกันอันนี้แสดงว่าผลตามในชนบทของเขานี่เนาะตามที่เขามาเป็นผู้ประสบภัยแล้วก็หันซึ่งนำจิตนำใจกับหมู่ศรัทธาญาติโยมแม่แต่ที่วัดหนองบัวนี่เองมาหนองบัวนี่เองก็พัดท่อท่วมไข่ทุกหลังคาเรือนนะไข่หมดถึงแม่บ้านเรือนบางคนเป็นกระถมจะสูงนะเนื่องกว่าจะพ้นขึ้นบ่พ้นนะมาเขานี่ท่วมไปหมดตัวไปหมดนะทั่วถึงกันหมดนะแม่แต่หลวงลำโรงเรียนโรงเรียนพระปริยัติธรรมที่อาตมาดำเนินการจัดการเรียนการสอนอยู่นะวันนั้นโอ้วันเหตุการณ์วันที่ผ่านมาเนี่ยก็ขัดใจเอาพระเถรเน้นน้อยไปส่งวัดทรงวาบอกฉันเพียงสักแต่พบประกาศสั่งการนำมาแล้วเน้อสัวคนขับรถอยู่ตั้งใดเอาพระเอ็นเน้นน้อยปีกไปก่อนมาอันน้ำมันจะรัดหุ่นตางนะน้ำมันรัดหุ่นตางแล้วจะลดล้าก็จะสัญจรไปบ่ได้ก็เอาหีบเอาพระเอ็นเน้นน้อยไปส่งวัดส่งวาเสร็จแล้วปีกไหว้กลับมาก็พยายามก็เหมือนที่เราฟังตะกี้นะเอาเอกสุมเอกสารย่องบนโต๊ะบนตังก้าวว่ามันถ้าจะป้นน้ำละสูงตัวอีละยกไว้ที่สูงละแต่มันบ่สูงแต่เตือเนาะแต่มันมาหลายกว่าเก่าเขานึกว่าอ๋อมันถ้าจะมาโมเนี่ยนะประมาณการจะอีแต่พอเขานี่มันเกิดขาดมันเกิดขาดก็เลยทำให้เกิดความเสียหายกลายเป็นว่าโอ้หนังสือหนังหาเปื้อนโป๊ะเปื้อนต้มไปหมดทวนหวานจานจ้อนขังหัวทะเลไพรปากอันอย่างต่างๆก็ล่องลอยไปตามกระแสน้ำหายวับไปกับตาล่องลอยไปทางใดหัวอันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ประสบภัยเนาะอันนี้ก็การประสบภัยนี่ก็บางครั้งก็ยังเป็นห่วงอยู่เหมือนกันเนาะเดี๋ยวนี้เกิดที่จังหวัดน่านเป็นต้นกำเนิดจังหวัดน่านก็โอ้ข่าวทั้งเมืองแปรทั้งเมืองแต่ทั้งพะเยาบางส่วนพวกนี้เหมือนกันเนอะศรัทธาญาติโยมแม่แต่พวกภาคเหนือตั้งเชียงไฮ้พวกนี้ข่าวว่าโอ้น้ำท่วมน้ำน้องน้ำก็จะไหลหล่องก็จะเป็นห่วงเป็นใยคนที่อยู่ตั้งใต้ตั้งต่ำข่าวว่าเดี๋ยวนี้ตั้งสุโขทัยก็น้ำท่วมขึ้นมาเหมือนกันแสดงว่าน้ำไหลลงไปตั้งใต้ถ้าจะเหมือนปี49ว่าปี54เนี่ยโอ้จะไปท่วมตั้งใจอายุพยาพนครปฐมนี่ท่วมเป็นหลายเดือนนะตั้งใจเป็นบทท่วมเหมือนกับตั้งเหนือบ้านเฮาตั้งเหนือบ้านเฮานี่ก็ยังพอแคว้นเนาะท่วม 2-3 วันก็พอจะแห้งไปอดลดลงไปของก็บ่ได้แจกไว้เหมือนแต่ว่าถ้าไปท่วมตั้งใจนี่ตามที่เฮาฮู้ข่าวโอ้บางครั้งท่วมเป็นเดือนเนาะท่วมเป็นเดือนเป็นปีแม่ปีเป็นหลายเดือนอยู่บางเดือนก็อันนี้ก็ถือว่าแสดงความห่วงใยพี่น้องที่อยู่ตั้งใต้ตั้งต่ำเนาะก็คงจะฝากเสียงกระจายเสียงสื่อสารไปเนาะเดือนว่ามาครั้งนี้นี่บัดนี้ไปประมาทแล้วอาสาน้ำมวลน้ำมหาอาสาในครั้งนี้ในปี2567นี่
เหมือนกับที่วังผาก็ดีตั้งเมืองน่านก็ดีเนี่ยสียังบ่เคยท่วมกับมาท่วมปีนี้นะวัดหลายวัดใดว่าตั้งในเมืองน่านก็ดีตั้งเวียงสาก็ดีก็ท่วมกันนักหลายวัดหลายว่าอยู่พอสมควรก็แสดงความห่วงใยพี่น้องที่อยู่สายริมน้ำน่านติดต่อจากเมืองน่านไปแหมเนาะมันพดลงไปอุตรดิตถ์พิจิตรผิดตกนี่พดนครสวรรค์ปุ่นสายลำน้ำน่านที่มันจะไหลลงไปเนี่ยมันก็จะไปกลัวมันไปท่วมไปหลักตั้งโดยก็อาจจะใครมีลูกมีหลานใครมีปี่มีน้องหรือมีจ่องทางในการที่จะแจ้งข่าวสารบอกกล่าวเตือนภัยพิบัติต่างๆคงจะมือครับหูครับทราบกันก็เป็นการป้องกันไปล่วงหน้าแต่ว่าในเมืองน่านนี่มันเตือนมันรวดเร็วกันแกเนาะอำเภอตั้งเหนือรายงานปุ๊บในชั่วโมงไปมาถึงจากตุงจ้างมาวังอาเชียงกลางจากเชียงกลางมาปัวมาแต่วังผาใช้เวลาบ่กี่ชั่วโมงบ่เกิน3ชั่วโมงเนี่ยน้ำมาถึงกันแล้วมันรวดเร็วทันใจอันแล้วนี่ศรัทธาญาติโยมฟังสถานการณ์นี้แล้วก็คงจะก้อนเข้าไปสู่หลักธรรมคำสอนที่ว่าบ่ควรประมาทบ่ควรประมาทต้องระมัดระวังต้องเตรียมความพร้อมอยู่สม่ำเสมอถ้าเอาเตรียมความพร้อมแล้วพร้อมกายพร้อมใจมีสติปัญญาพิจารณาดีๆว่าเอาจะแก้จะไขจะใดมันก็จะมีจ้องทางมีจ้องทางแก้ไขจากนักก็คือเป็นเบาจากเบาก็คือเป็นบางจากบางก็คือเป็นมาหลายหายศูนย์ทำเอื้อภัยพิบัติจะขี่คลายอย่างรวดเร็วตามที่ได้ประสบพบเจอที่ผ่านมานี่ก็จะได้หันสิ่งอกหัวใจในการที่ผู้ที่ได้มาให้ความช่วยเหลืออนุเคราะห์สงเคราะห์มาจากหลายที่หลายทางนายกใหม่ก็มาเยี่ยมเนอะเมืองน่านนะนายกอ่านข่าวอ่านข่าวว่าโอ้นายกก็มาเยี่ยมกันหลายคนหลายฐานดาราก้าเนี่ยก้านักร้องก้าเพิ่นก็มาช่วยเพราะโรงเล่าโรงเรียนโรงเรียนชบหนองดอนตันโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโคทารามโรงเรียนเหล่านี้ก็ถือว่าท่วมท่วมกระทำเกิดความเสียหายกับวัสดุอุปกรณ์การรับการเรียนสมุดหนังสือตำรับตำราเอกสารวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนต่างๆเครื่องครัววิทยาศาสตร์เครื่องครัว ตั้ง อุปกรณ์เครื่องทำกับข้าวกับปลาเลี้ยงอาหารเพลนทำอาหารกลางวันไหลไปกับน้ำกับดาบไปหมดโต๊ะตั้งมาน้ำเปิ้นเป็นโคนก็ยังไม่ได้เปิดโรงลำโรงเรียนเท่าเดียวเดือนนั้นถ้าจะปิดเป็นติดอยู่เหมือนกันนี่ถ้าจะประมาณการมันอยู่เหมือนกันพอถามนี่นะเพราะว่าขนาด 2-3 วันนี่ก็กวาดแล้วกวาดแหมเนาะที่โป๊ะคิวโคนมันถึงติดถึงทักล่างก็ยากเนาะต้องใช้รถน้ำรถฉีดน้ำต้องสูบน้ำใช้เครื่องสูบน้ำมันงดมาล่างคัดก่อยคัดก่อยสีอันนี้ลูกอันใดปัง ยิ่งเป็นนะตัวตังมากนั่งติดเป็นไม่คัดก็อย่างการทั้งสำรุดเสียหายไปหมดแล้วแต่เป็นถ้าเป็นไม่ดีไม่แข็งไม่แต่ไม่ซักไม่นั่นแต่แต่ขึ้นสามารถติดล่างมาตากแห้งใจได้อยู่แต่ว่าถ้าเป็นไม่คัดแค่อย่างการทำมันจุกน้ำแล้วไปหมดนะงอเนี่ยตั้งยังไปหาผู้ปังป่วยไปหาอันนี้ก็เต่าตีประสบการณ์ที่ผ่านมาเนาะเดี๋ยวนี้ก็โทษตั้งลำโรงเรียนที่โรงเรียนพระปริยติธรรมนี่ก็โอ้แต่เจ้าเขาก็ประเมินเสียหายกับแม่ล้านเหมือนกันเนอะโต๊ะตั้งมานั่งพับล้มจมน้ำไปหมดก็จะต้องซ่อมต้องแซมหลายสิ่งหลายอย่างอยู่แต่ก็โง่เขาว่าโอ้คณะสงฆ์ตั้งจากจังหวัดนครปฐมวันพุธนี้ก็จะเอาถุงยังชีพเข้ามาแจกกับหมู่ศรัทธาญาติโยมมาในหมู่บ้านต้นหางที่บริเวณใกล้เคียงกับโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโคทารามตุ้ยอันนี้
พระคณะสงฆ์ฝ่ายธรรมยุทธจากจังหวัดนครปฐมนี่กันเนาะหมู่ข่าวเปิ้นแจ้งมาครับผมอนุโมทนาครับเพิ่นหลวงหน้าด้วยเพิ่นก็เดินถึงน้ำใจไมตรีกับหมู่ที่เพิ่นโง่เขาโง่เขานะมันติตั้งศรัทธาญาติโยมที่อื่นที่ไกลก็หันว่าโรงเรียนพระก็ดีวัดวาอารามก็ดีสำรุดเสียหายเพิ่นก็ช่วยกันบริจาคบริจาคช่วยเหลือน้ำท่วมช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งพระอาจารย์พระอุอนุคุณที่อู้อยู่นี่ก็พยายามขอบคุณขอบใจทางเฟซบุ๊กนะเฟซบุ๊กก็มีศรัทธาญาติโยมโอนสตังค์มานะมันเกือบเปิดก็ใจแบบอย่างก็พร้อมเพย์ที่เก่าพระหงสินเคลื่อนอ้นผู้อำนวยการโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโคธารามอันหลายคนหลายท่านเพิ่นก็โอนมาเฮาก็ใจนะสัตว์ทั้งจัดทั้งประตูปัจจัยเหล่านั้นในการที่จะฟื้นฟูปรับปรุงแก้ไขร่างทำความสะอาดปัดกวาดเตรียมความพร้อมเพื่อจะทำให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยด่วนเพื่อจะได้ดำเนินการจัดการเรียนการสอนนะครับพระเถรเน้นน้อยที่มาเรียนศึกษาเราเรียนที่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดนิโคธารามเรียนม.1 ถึงม.6เป็นมัธยมต้นมัธยมปลายก็มีม.4 ม.5 ม.6จบแล้วปุ๊บก็ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีต่อไป19วันนี้วันวาก็หัน19หลายคนหลายท่านเนาะได้เอาน้ำดื่มก็ดีได้เอาวัสดุอุปกรณ์ก็ดีได้มาช่วยเหลือในการทำความสะอาดมาช่วยเหลือในการที่จะฟื้นฟูโรงเรียนทำความสะอาดโรงเรียนกลับคืนสภาพแม้แต่ด้วยเจ้าพระสงฆ์ตั้งตัวปีสมคิดวัดโป่งคำมนละนิธิวัดโป่งคำเครือข่ายสังฆะเพื่อสังคมที่วัดโป่งคำเปิดก็โอ้ความเมตตาเดินทางเอามาฝากแฟงแตงกวาเครื่องครัวต่างๆมาสนับสนุนบทเดิมตอนนั้นก็ยังเอาเครื่องทำความสะอาดไม่กวาดก็ดียูก็ดีไม่ถูก็ดีนะหลายสิ่งหลายอย่างน้ำดื่มพร้อมกับกับข้าวกับปลาพร้อมกับข้าวห่อวันก่อนวันนั้นเพิ่นก็เอามาสนับสนุนที่โรงเรียนพระปาริยัติธรรมวัดนิโคธารามพร้อมกับโดยศรัทธาญาติผมหลายคนหลายท่านบทเรียนนั้นก็จะมีหลายคนหลายท่านได้โทรมาทักมาทายสอบถามสุขภาพความเป็นอยู่ของพระของเน้นแต่ที่อำเภอตาผาก็มีความเศร้าสลดเสียใจมีคนจมน้ำตายไปสองคนสองท่านตามที่สาบข่าวมาเนาะเพราะว่าผ้าน้ำปัดน้ำไหลน้ำแห้งแก่ทำให้ปัดคนเนี่ยเกิดความสูญเสียจมน้ำเสียชีวิตไปสองท่านในการน้ำท่วมในครั้งนี้แต่คืนนี้ก็ยังบ่แน่เรื่องอะไรกันต้องพะวักพะวงต้องไปตรวจตาต้องไปสังเกตสังการะมัดระวังอยู่ในกลุ่มในไลฟ์กลุ่มของหมู่บ้านผู้ที่ไปสำรวจตรวจตาแจ้งข่าวสารเปิดเฟซบุ๊กเปิดพอ YouTube ต่างๆข่าวสารฟังพยากรณ์อาจฟังไหวฝนยังมันยุบละกะฝนมันหายไปละกะหรือมันย่างละกะหรือว่าตกมาแถมต้องพยายามหูตากว้างใจในการระแวดระวังก็เข้าไปเหมือนกับหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่เป็นว่าบ่ประมาทนะเนาะเขาก็ต้องพยายามใช้ชีวิตอย่างบ่ประมาทก็พยายามใช้สติปัญญาตั้งสติคือมันก็ตกอกตกใจพยายามอู้พยายามจ๋ากำลังอกกำลังใจซึ่งกันและกันแต่บางคนบางท่านก็
ถึงมีไปค่อยเนาะในเพจ Facebook ก็มีการบูลลี่มีการทะลิทะแหลงแต่ตัวเจ้าพระสงฆ์ที่เปิดเอาเขาเอาน้ำไปแจกกับสภาญาติโยมบางคนบางท่านก็มาชี้มาแย่มาว่าโอ้ตัวเจ้าด่าสร้างภาพกันนี่จะนั่นจะนี่ก็มีก็ทำเออบางเตือศรัทธาญาติโยมก็แสดงว่าจิตใจของตนคงจะมาได้อยู่ในสภาพคงจะบ่เคยปะกับสภาวะประสบภัยอีกเนาะอย่างไรก็ตามถ้าเขามีความหันปกหันใจถ้าเคยมีความประสบการณ์ถ้าได้ไปช่วยเหลือก็ดีหรือไปอยู่ในเหตุการณ์สักเดือก็ดีมันก็จะทำเกิดความสาบถึงความลำบากความอัตคัดความสูญเสียที่แท้จริงเนาะของที่เป็นเก็บไว้ของที่เป็นทักษะไว้ของที่เป็นทักเป็นของเสื้อผ้าอาภรณ์แม้แต่ร้านก้าตลาดของก้าของขายตั้งหลายจมน้ำเปื้อนเปิดควรกลายเป็นขยะไปเนี่ยก็ทำศูนย์หายเสียซึ่งมูลค่ากลายเป็นว่าผู้ทุนเนาะกลายเป็นว่าขาดทุนแม่แต่เข้าการพิชะในน้าเข้ากับระทับอาจจะง่ายต้องมาแจกขี้ปวดขี้ดมเป็นเข้าไปถมเนี่ยศูนย์เสียหายอันนี้ก็บางคนบางท่านเพิ่นก็บ่ฮู้ได้ฮู้บ่ได้อยู่ในเหตุการณ์นั้นเพิ่นเนี่ยตอนเนี้ยนี่ก็หาเพิ่นว่าไปสร้างภาพจะอันจะอีกเนาะอันนี้ก็จะมีบางคนบางท่านก็ที่ใจก็เหมือนกันนะฮะที่ต่างก็จะได้กระทำถ้าคนเหล่านั้นจะได้มาฮู้มาอันของแท้ของจริงได้มาเกิดมาประสบการณ์เนาะก็จะทำเกิดความสังเวชเกิดความสงสารเกิดความหันอกหันใจหันความทุกข์ยากแท้บางคนเป็นห้องเป็นให้แต่นอกมองลูกมองหลานโอ้เตือเป็นคนเจ็บคนป่วยประจางไปตั้งใดน้ำก็จะมาทบมาถมแล้วเป็นคนป่วยที่เตียงห้องหาช่วยเนื้อช่วยเนื้อยกท่านใหญ่น้อยเปิดป่วยจะนั่นจะนี่นะบางคนก็เหลือแต่เด็กละอ่อนนี่นะอยู่กับบ้านกับจองเตือก็เหลือแต่คนเท่าสองคนเห็นน้ำท่วมน้ำปัดกันประตูอันนั้นก็จะไหลอันนี้ก็จะเปียอันนี้ก็จะยกย้ายคลายตีนะประตูเป็นไอเป็นห้องกันที่อ่ะโวยวายก็เกิดความกุลาคนถ้าใครมาอยู่ในพื้นที่ก็จะหัวโอ้ความลำบากมีแต่มีจริงแต่ขณะปัจจุบันนี่กับประตูขี้เปื้อเดือดกับเพียงแข็งเพียงขาผมนี่นะบางทีที่มันขณะคณะเวลานี่บางทีก็ยังบอกแห้งแต่คณะกำลังขันล่างไปเจ้าบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวนี้มาท่วมหมอบแรงนี่ก็เลยยิ้มอ่อนกันอยู่นี่ก็ลองนำมาระวังกันอยู่ถ้ามาคืนมาหนักมาไหนโอ้มาเศร้ามาเดิมกันอยู่ก็แต่ว่าก็รู้สึกว่าเออฝนก็ยังวะไปแล้วก็คือว่าน่าจะจบดีนะโอกาสนี่ก็ถือว่าได้มาเล่าถึงเนาะวันนี้โอกาสดีมาเล่าถึงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านอำเภอตาวังผานะลามไปถึงเมืองน่านนะลามไปถึงเมืองแพร่สี่ที่กำลังท่วมอยู่ก็ดีขอสถานญาติโยมส่งกำลังจิตส่งกำลังใจกับพิธีว่าระแวดระวังส่งเสียงสัญญาณเตือนไปหายังหมู่พ่อแม่พี่น้องอยู่ตั้งไร่ตั้งตำเนาะเพราะสายน้ำปิงวังยมนาดมันจะร่วมหลังไหลไปสู่พุ่นนครสวรรค์ปากน้ำโพลงสู่อยุธยาเผื่อหัวจะไปท่วมกรุงเทพกรุงไทยกรุงแถมก็คงจะเดือดร้อนใหญ่ทั่วประเทศเนาะอันนี้ก็โอ้โหศรัทธาญาติโยมเปิดโอมาทักทายแม่ก็ต้องรับสายกันพอกันเนาะเจริญพรมาสักการ์น้องท่านผู้ชมดูเจ้ามึงแม่จะไหนลำบากทุกไหนนั่นนั่นนั่นต้องหลอดจึงเจ้าอยู่ว่าตอนนี้กับเจ้าผมกระโดดน้ำพุ่มวันละร้อยพุ่มปองพุ่มปองโอ้ยเจ้าปองบางเกือบไปดีม่วนมันวางขึ้นม่วนนะถ้าเชื่อไหลน้ำก็ขี้แบ่งเฮือกเนี่ยนะอ
มันเหมือนเกี่ยวแหละเจ้าค่ะมันเหมือนเกี่ยวกระดุนแหละแต่เกี่ยวเล็กน้อยนี่นะนอกก็เกี่ยวปลอกเพราะว่าเราอยู่ในบ้านนี่แต่ว่าถามว่าก็เล็กหลังหัวว่าหนองบัวแม่นาคสถาจะโยมเปิ้นโทรมาจากอำเภอเงาหน่อแม่นอกเจ้าอำเภอเงาอันต้นอำเภอเงานี่แม่เยี่ยมไปโยมอำเภอเงาเนี่ยคนบางนางนะได้แบบตาอยู่ใกล้แก่แต่ว่าขาจะเนาะอันไปนี่แหละจ้าโอ้อันสาธุสาธุแม่นอกเดี๋ยวก่อนอันถ้าเป็นครับมาพาฉันชาเป็นแบบล้มมาอย่างกันเดี๋ยวสาธุสาธุเด้อน้องเออดีเนี่ยขอบคุณที่ส่งกำลังใจกันน้อเจ้าโอ้โหใครมากำลังใจกันก็ให้ความสุขได้ดีต่อไปแล้วก็ไปทำโอเคแล้วศรัทธาญาติโยมเจ้าสาธุสาธุน้องอีกแล้วไหมก็เป็นว่ามีคนดาวังขาอยู่ใกล้เป็นท่านด้วยเปิดกระโทรมาทักทายกับนังใจก็สาธุอนุโมทนาสถาญาติโยมโชคนี่นะทายรายการได้อยู่ทางใดได้ยินได้ฟังผู้ประสบภัยเด็กก็ยังหายใจอยู่ยังหัวเราะได้อยู่นิดหน่อยพ่อก็ได้กับอกกำลังใจกับสถาญาติโยมเนาะ7964690โอ้เราฟังก็หลอกมีสัจจะจะโยมโทรมาละเจริญพรย้าวกลับไปศาลาท่านเจ้าครูท่านครูมาแม่ท่านพระครูมาแม่เจ้าเจริญเป็นกำลังเอาเปล่าใจแล้วนะแม่จุ๊บแก้วศิลาพรสิตี้อ่ะแม่ห้องอ่ะบุญนะสาธุขอบุญนะกำลังใจส่งมาเป็นกับปีแล้วกระท่วมนะแม่แม่นี่นะเออนี่อันนี้ส่วนกระโจกก่อนหน้าจะมอดกับวางนี่อยู่เจ้าขอบคุณขวางพอดีประมาทราชาเหมือนเมืองนานเนอะความเป็นห่วงนะสาธุสาธุเจ้าขอบคุณจะไหลเจ้าสัทธาญาติโยมเปิดก็โทรมาทักทายกำลังของกำลังใจ0817964699พระครูอนุกูลหรือทุกเจ้าคงศิลเกิดวันพระวันศิลวันนี้ก็วันศิลนะทุกปีวัดหนองบัวนี่มานานได้ตานเหตุกรรมต่างคนก็ต่างประสบภัยน้ำท่วมตานห่ำตานแห้งตานช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันช่วยกันล้างมัดล้างว้าล้างถ้วยล้างจ้อนที่มันจบน้ำกันเองเป็นการเงินทานเจ็ดอาญาโยมขลักการออกตัวปีสัตยาญาโยมที่ได้ฟังเปิดก่อคงจะพอสมควรอาจจะได้ทราบเหตุการณ์ที่ประสบภัยน้ำท่วมใครอยากจะโทรมาเช็คสัญญาณ0817964699โอ้หลอกฟังทางสายหนึ่งจากทางใดหนึ่งจะเดินพรจากทางใดจ้าจากเวียงป่าเป้าฟังสัญญาณชัดเจนไหมโอ้ดีอกดีใจดีส่งกำลังใจมาถึงส่งความของใหญ่มาเลยสาธุสาธุเอ็ดเม้นน้อยกับปลอดภัยดีอยู่สาธุเนอร์เอาขันน้ำท่วมจะกินดูเน้นน้อยช่วยกันเน้นน้อยก็ช่วยกันอุจจาระมาสงก็เอาเข้าเอาน้ำมาแจกกันก็ถือว่าเป็นกำลังใจเป็นกำลังใจแก่กันน้อสถานญาติโยมเป็นก็กำลังอกกำลังใจมาจากหลายสายหลายที่ที่โทรมา0817964699เปิดได้ฟังแล้วก็เปิดกำลังใจเจริญพรไปสาธุ
ครับเจริญพรเนอะโยมแม่ค่ะแต่แล้วโอ้ไอ้เจ้าแต่เราต้องพอดีน้ำไหลน้ำท่วมหลายตีเนาะอ๋อก็คือเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ทุกปีต้องระมัดระวังต้องเป่งจิตเป่งใจเต็มแข็งเนาะถือว่าจะสามารถรอดพ้นไปได้อยู่ที่จิตจิตใจตัวไว้อาจารย์สาธุบังเหนือเจ้าสาบังเหนือเนาะสาธุบังเหนือเจ้าสาธุ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 ฮัลโหลเจ้านี่อันตรภาพไม่สายเจ้าเด็กแก้วบ้านหลวงพ่อกระท่วมเหมือนกันเนอะโอ้ชมกำลังใจด้วยกันเนอะเจ้าเจ้าเจ้ากระทงเงินตอนนี้เนอะขนาดด้วยกันเนี่ยกันโอ้กระชมต้องพูดด้วยช่วยกันเนาะกำลังใจสู้ๆไปอันข้อการมันนั่นมันลองข้อมานอนบวนแค่หนอเออหนักหนักต้องเยอะมานอนบวนกับแล้วน้องไม่ได้สองเกินมาเดี๋ยวนี้ผมหนักเหลือเกินมันหนักหนักขอขึ้นมาแล้วงี้งี้อันก็แม่เห็นนั่งขาฮะมันจะได้ได้หลอกผิดนั่นหรอนั่นต้องระมัดระวังต้องเกิดอยู่คนเดียวอ่ะลูกหลานหลานผมไม่เลี้ยงเนี้ยลูกผมไม่อยู่คนสี่คนตาหนุ่มนะส่งกำลังใจเนอะแม่เนอะเจ้าวันนี้มีคนนั่งฝรั่งบ้านคนพักเข้าพักอย่างมัดแกกว่าน้ำพุ่งนะต้องเจอเหลือกันในหมู่บ้านหมู่ช้างมาตั้งเตะกับวันกันดัวนอตั้งเตะพัดเข้าพัดมาเป็นเข้าหอมาแจกกันโอ้น้องแม่น้องว่าบ้านเจ้านี่นะมีเที่ยวกับประเทศคนนะสีนี่โอ้เข้าในห้องเนี่ยแม่นี่เขามาหนุนเอาเตียงเอาเตียงคนนอนเป็นรถยางรถมาหนุนเร็วเตียงเร็วนะโอ้นั่นต้องเหตุการณ์เปิดกันเลยเนี่ยจะนี่กันเนี่ยตายตายตายนี่มันก็มันสามารถที่จะโอ้ได้ภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นนอกเป็นกำลังใจเด้อแม่เด้อแต่วันถ้าพระครูอยู่มันแตกก็หลังมึงน่ะเจ้ามันนานนี่แต่ว่าหาบ้านเมื่อไหร่ขอโทษนะเหมือนกันนะเนาะมันแล้วมันนานขนาดนักมึงนานมันก็เดี๋ยวนี้ไอ้คอนที่แปรห้องเนื้อเจ้าขอเป็นกำลังใจเพื่อครูครูบ้านเนาะครูน้ำต้มเหมือนกันนะสู้เหมือนกันเนื้อสู้สู้เนื้อแม่เนื้อเจ้าดีนี่ยอมบ้านบ้านแค่หลับสบายอ่ะดีละดีละเนี่ยมันจะว่าเป็นอย่างจะว่าก็มาแดดแดงแล้วก็ว่ากันทำไมเนาะไปล่างเอาเนาะสู้เนอร์แมนเนอร์เจ้าสาธุเจ้าผ่านพ้นด้วยกันเนาะรถเอาเจ้าสู้โอ้ใจเนี่ยเอาละศรัทธาญาติโยมเป็นก็แต่เป็นประสบภัยเหมือนกันหลายตีหลายแห่งใครต่างแบบชาตินี่เจริญพรที่กำลังจะแต่งงานเจริญพรจากต่างแบบชาติหลายพรมาล่องวัวแดงพรล่องวัวช้างฉันจำเป็นเชียงใหม่เชียงใหม่น้ำบ่ท่วมก้าที่นี่เนาะท่วมเจ้าโอ้ดีแหละหลอดปุ่นอยู่ดีมีซุปว่าก็มันน่ารักเฉยๆนี่เด็กป้าเอางี้อย่างเนี่ยโอ้ข้าวทั้งอีสานคือฝนแรงนะที่นี่นะเออทั้งสีสะเกดทั้งปะท้อพ่อขนาดเข้าปอดตายว่าจะนั่นนะเร่งกว่าจะนั่นโอ้ไม่เหมือนกันมีไปไขว่ไอ้ธรรมชาติเนี่ยไม่ยังไม่รู้ข้างหน้าอากาศมันเปลี่ยนมันแปลกหลายอีก
ภาษาก็เปลี่ยนไปแต่ว่าถามไหมคะติดไปไหมคะติดไปไหมสุสัตว์เนื้อชอบมากเลยอยู่ดีมีซุปเนื้อแม่เนื้อดาวนั่งจะกัดโอ้ดังเจ็ดใหม่เปิดมาท่วมนะมาเช็คข่าวน้ำท่วมอะไรต่างๆท่วมของจ๊ะเนี่ยจะท่วมว่าแจ้งรายงานในรายการนี่จะได้เป็นผู้ประสบภัยด้วยกันเหมือนกับดาวังผาเมืองนาดดูเจ้าผู้อนุกูลนะแต่มาผู้อนุกูลจะประสบภัยเหมือนกันสายนี้จะประสบภัยประสบภัยกันตรงนี้เอาล่ะดังไรจ๊ะนอกในรายการนี้สาธุสาธุวันสาธุจะเลิศพร้อมยกแม่เจ้าเถิดครูเจ้าโอ้แม่น้องใจใจน้อโอ้ยินดีที่ยกแม่ช่วยกำลังใจมาเนอเจ้าขอจะไปเอาได้กินได้กินยังไงเจ้าโอ้ไปทำมาค่ะจังห้ามกันเพิ่งมาได้เนาะมีแต่กำลังอกกำลังใจที่ส่งหากันเนี่ยก็จะเอาเมล่าพรขี่ขายขี่ขายกันจากไปอยู่บ้านปลาเป้าลีน่าเลี้ยงปลาเป้าโอ้ยินดีเนอะที่ได้ฟังสถานีตุ้ยที่ส่งกำลังใจมาก็อนุโมทนาทำให้ดูเจ้าก็กำลังที่กำลังใจในการที่จะเอาหน้าทำงานต่อไปนอกสาธุเจ้าจะเลยขอขอบคุณจากหลายขอขอเลือกต้องเลือกขอต่อไปกันทุกคู่ทุกร้านทุกเจ้าทุกน้องทุกน้องสาธุจากแฟนอะไรนะเจ้าสาธุเอาฟังแอบหลายคนที่โทรมาเข้ามาเนี่ยนอกไปฟังสายหนึ่งมาล่ะสาธุไปเลยจเจริญพรกราบนมัสการเจ้าท่านพระครูเจ้าโอ้จากทางใดนี่จากท่านไทยลูลำปางเจ้าแม่กับแก้วเจ้าไทยลูลำปางโอ้ดีแล้วที่สุขกำลังใจกำลังใจนะท่านพระครูเออน้องเจ้าบ้านไทยลูเดียวๆนะเจ้าดูเนาะเป็นไทยลือเจ้าปัญหาสงชาคนก็บอกว่าให้จะเอาเนื้อว่าหอมก่อนเอามาที่บ้านยมแม่นี่เอาไว้ช่วยนำโหมนะเจ้าเตรียมไว้แล้วเตรียมไว้ตรงนี้หนูช่วยอยู่ยมแม่ก็ก่อโอนก็ตั้งไปช่วยหนูคนไปทางใดช่วยกันหลายปีนะเจ้าโอ้สาธุอนุโมทนาเติมกันนอกช่วยกันเจ้าทุกคนนั่งใกล้ทันตะคูเนอะเจ้าสาธุสาธุเจ้ารับปากเนาะโอ้ศรัทธาญาติโยมจากหลายที่หลายแห่งก็ได้โทรมากับเราอกกำลังใจเนี่ยอันนี้คือสังคมชาวพุทธผู้ที่มีความเมตตาความกรุณาเมตตาปรารถนาอยู่เย็นเป็นสุขกรุณาหันเปิดทุกข์ก็คือความสงสารอยากจะไขพ้นจากทุกข์ช่วยกันเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ให้พอมีกำลังก็จะช่วยอันนั้นอันนี้สิ่งของอันใดที่จะพอแบ่งปันกันก็ช่วยกันอันนี้ก็ถือเป็นสังคมแห่งสันติสุขสังคมแห่งความช่วยเหลือเอื้อเฟื้อกันนะสถานญาติโยมที่ฟังสถานีวิทยุนี่โอกาสอันดีอาจจะได้เช็ครอฟังสัญญาณโทรศัพท์จะหลอนศรัทธาญาติโยมทั้งใดจะได้โทรมาให้กำลังอกกำลังใจทั้งใดจะเนาะอาจจะหมดละกันเนาะอาจจะไขว่แล้วศรัทธาญาติโยมวันนี้ที่ได้ฟังสถานการณ์บางทีบางแห่งก็ท่วมเหมือนกันเนาะเหมือนกับโยมแม่เปิ้นก็ว่าโอ้อยู่คนเดียวแต่เปิ้นก็มีกำลังใจดีนะครับแสดงว่ามีใจสู้ใจเอื้อนน้ำท่วมก็ยังดีกว่านะถ้าไฟไหม้เนี่ยไม่เสี่ยงหมดนะเนาะเปี้ยใดไม่เสียเปี้ยนี่ก็ยังเหลือยังอยู่ตีดินก็ยังอยู่เงินก็ยังอยู่เขาก็ช่วยกันล้างก็ช่วยกันเช็ดกัน
สีอันใดลูกก็แปลงใหม่อันใดจะซ่อมได้ก็ซ่อมเนาะถึงคนถึงตัวนะก้าเนาะถ้าญาติโยมที่ผู้ฟังรายการนี้ของเราชาวพุทธวันนี้ก็ถือว่าโอกาสอันดีที่ท่านมหาสมชาติเพิ่นก็โทรศัพท์มาบอกมากล่าวว่าโอ้อยากจะกันตื้อเจ้ามังนาดมารายงานสถานการณ์น้ำท่วมวันนี้ก็ศรัทธาญาติโยมก็ได้ฟังก็แสดงว่าโอ้ได้ทราบซึ่งถึงเหตุการณ์ได้เหมือนกับโอ้เหมือนอยู่ในสถานการณ์เลยเนาะฟังจากตุเจ้าว่านี่ก็เป็นความจริงโอ้ลำพังสายนี่ลำหนึ่งของเราเนาะเจริญพรคอยตัดเข้าทางตะปูเจริญพรแหงวัวลอยบ้านทุกข้อตำบลตะปูอำเภอแม่สวยเจ้าอำเภอแม่สวยสก้อเจ้าแม่สวยที่กระท่วมอยู่ท่วมน้อยๆไปกว่าทิ้งบ้านเจ้าอ๋อดีละจบดีละเออเป็นห่วงทุกคนที่น้ำท่วมน้องเออโอ้ลูกหลานเขามีอยู่น้อยน้อยเป็นหน้าเป็นชวนเขาก็ทุกคนอยู่เช่าเขาปวดก็ท่วมอยู่แต่แล้วมีลูกหลานบ้านเหนือเป็นห่วงโทรมาหาแม่ชุดชุดแม่น้ำท่วมแม่เขาขึ้นทุกคนอยู่ว่าบ้านแม่นี่ผมยังเนาะห่วงที่เป็นท่วมหนักหนักดูเนาะทำใจเมื่อแขนทั้งคืนคุณคว่ำหลังหูทั้งเงียนทั้งยัดขอเจอที่คว่ำเหมือนน้องขออย่างคือเอาอินดูหวนได้กินยังเอาไปซื้อติดเนาะเออเอาใส่ใส่เนื้อดูสัตว์ดูแม่คนที่ดีมีซุปเหมือนกันเนื้อไหมเนื้อบอกเดินโยมแม่ก็บอกได้ดีโทรศัพท์มากำลังใจโทรศัพท์มากำลังโอ้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมเหมือนกันแต่คนปลายน้ำท่วมตัวหลายตั้งตาวังผาขึ้นท่วมหลายน้อยหนึ่งก็เลยทำข่าวโด่งข่าวดังแม่แต่ตีวัดหนองบัวนี่ก็โพธิ์ข้าวจ่องสามก็มาออกเนอะมาประโทษภาพจิตกรรมฝาผนังอายุ200ปีจะเสียหายเนี่ยแต่ก็ยังบ่เสียหายแต่เตือแต่ว่ามันก็มีความซื่ออยู่เนาะวันว้าวันซื่อมันว้านี่ก็โมทางกรมศิลปากรมันก็มาตรวจมาสอบพออยู่เหมือนกันคงจะมาขึ้นที่จะทำการบูรณะพยายามจะคลายความซื่นออกจากผนังก็เป็นหูโบราณหูเก่าแก่หูอายุเกือบ200ปีเป็นเรื่องนิยายข่าวทําในภาพจิตรกรรมฝาผนังเพราะว่าเมืองนาดมีภาพจิตรกรรมฝาผนังอยู่2วัดที่เป็นจิตรกรรมเก่าแก่วัดหนึ่งตีวัดภูมินเปิดก็ท่วมเหมือนกันนะภูมินเนี่ยแต่เกิดว่าท่วมเข้าบ่ได้เข้าบ่เข้าวิหารน้ำท่วมอ่ะแต่วิหารหลวงบัวนี่น้ำท่วมเข้าไปในวิหารเกิดความชื้นอยู่ตีวัดภูมินนี่มีหูปูม่านหญ้าม่านเปิดว่ากระซิบลักเมืองน้ำนี่นะมาเมืองน่ะต้องมาขอหูกระซิบลักกระซิบลักเมืองน้ำเนี่ยแต่ว่ามาที่หนองบัวนี่ก็มาเสาะคอหูเนื้อหูเก่าแก่เป็นว่าบ่ต้องกระซิบอ่ะจูงแขนกันเดียวนะมันมีหูภาพเก่าภาพแก่เป็นภาพคติธรรมโบราณเป็นอันอิตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมัยเป็นทรงเสวยจาดเป็นเจ้าจันตคาเป็นเจ้าจันตคาเปิดออกมาเกิดมาสร้างบารมีได้ยาดีวิเศษไปช่วยครับคนสร้างบารมีสะสมบารมีทำทำบุญสุนทานเอายาไม้นั่นไปช่วยสัพพะช่วยคนช่วยคนนั่นคนนี่คนไหนเจ็บคนไหนป่วยก็เอายาเนี่ยไปรักษาเปิดสร้างบารมีสร้างบุญทรงสุนทานภาวนาปรารถนาสร้างสะสมบุญเปิดเป็นพระสัมมาสัมพุทธในวนาวันตาเตือพระอาจารย์มหาชมชาติเป็นจะปาสัทธาญาติโยม
มาเอวมาเหวียนมายืมมาพอที่วัดหนองบัวตาวังผาก็จะได้มาโอมาหัดโอภาพจิตรกรรมโบราณเก่าแก่น้อย200ปีที่วัดหนองบัวแห่งนี้นะแต่ปีนี้ก็สิถ้าน้ำท่วมไปหน่อยนึงน้ำท่วมแต่ก็บ่ถึงกับล้ามไปถึงโอภาพเตือนแต่เข้าไปในวิหารนั่นแหละแต่ความชื้นความหยังมันก็เกิดอาการที่ซึมจุ่มไปอยู่เนาะก็พยายามหาทางวิชาการมาแก้มาไขอยู่วันหน้าวันตาศรัทธาญาติโยมฟังรายการกับมหาสมชาตินี่คงจะได้มีโอกาสมาเอวมาเวียนมายืมมาเยี่ยมมายืมมาเยี่ยมมาขอฝากกิจกรรมฝากผนังที่วัดหนองบัวตาวังผาอันนี้บางคนมาขัดก็อาจจะเร็วๆนี้ครับอาจารย์พระครูเดี๋ยวจะปลาเขาไปเอวหาเด้อดีละสักพักพี่น้องงานทั้งลำปางไปแอวหาครูบาอาจารย์สาธุสาธุเพียอันก็ล่างงานเพียอันก็น้ำก็ล่างแห้งแล้วกันแห้งแล้วไม่ได้ไปเจอตอนนั้นน้ำท่วมเนอะเพราะว่าไปแอวเพิ่งกลับมาตอนนี้กำลังทำการระดมความช่วยเหลือจากอันคลื่นสีขาวครับอาจารย์พระครูครับก็ดูว่าอันไปคือระดมกันตอนนี้ก็คือเปิ่นภัยจะบริจาคให้ห้อมเป็นข้าวน้ำโภชนาอาหารหรือว่าปัจจัยก็แจ้งผ่านครูบาอาจารย์แต่ละพื้นที่แล้วเขาก็จะมาจัดสรรกันวันที่6จะออกเดินทางครับยังบ่ได้กำหนดเส้นทางว่าจะไปตั้งไหนพ่องเพื่อวันที่6ก็กลัวว่าจะมีเหตุการณ์ตั้งอื่นเพิ่มเติมจะได้ดูว่าตรงใดสำคัญตรงใดจำเป็นเนาะครับเนาะครับแต่เมืองหน้านี่ตั้งใจจะไปแอวอยู่ครับตั้งใจจะไปดูลายครูบาอาจารย์อยู่ครับครับถวายความเคารพวันนี้ได้ข้อมูลได้รายละเอียดเยอะเลยโดยเฉพาะได้ทราบจากผู้ประสบภัยเองเนาะของหลวงปอท่านอาจารย์อู้ไข่หัวอู้ไข่หัวแต่กระทั่งจะนอนมารับเหมือนกันล่ะมีงานที่จะต้องเคลียร์ต้องจัดการนักนายอยู่เป็นตาดีอินดูครับครับผมเอาละเนาะวันนี้ก็ถวายความเคารพขอบคุณครับท่านอาจารย์พระครูเดี๋ยวจะได้ไปกราบด้วยตัวเองนะครับเนาะเร็วๆนี่แหละครับเดี๋ยวถ้าจะไปถึงวันใดจะแจ้งให้ท่านอาจารย์พระครูได้รับทราบครับผมสาธุเด้อขอบคุณจัดหลายท่านอาจารย์กราบเมตตาท่านอาจารย์พระครูฮือปอนครับศรัทธาญาติโยมจิ๋มครับศรัทธาญาติโยมที่ได้ฟังรายการวิทยุรายการเคลื่อนสีขาวก็ตั้งจิตอนุโมทังจิตอธิษฐานปอนอันใดที่วิเศษโดยอ้างอิงเอาคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นพระรัตนะไตรอันเป็นติจังติปึงของชาวพุทธของเราทั้งหลายจงอภิบาลปกปักรักษาอย่างศรัทธาญาติโยมผู้ใฝ่ในธรรมผู้ใฝ่ในคุณธรรมความดีมีความเมตตากรุณาอยู่ในจิตในใจเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของโลกมีคุณธรรมอยู่ในจิตในใจฝึกจิตฝึกใจอยู่ตามว่าอย่างก็สิกขาในข้อที่ควรศึกษามีศีลก็คือการสำรวมกายสำรวมวาจามีสมาธิมีความตั้งจิตตั้งใจมุ่งมั่นเด็ดเดียวแน่วแน่มั่นคงสิ่งเหล่านี้ก็จะทำให้เกิดสติปัญญาก็ปรารถนาเอาคุณแห่งพระพุทธเจ้ามาอภิบาลปกปักรักษาศรัทธาญาติโยมอยู่เย็นเป็นสุขปลูกภูจูคนแดดเด้อสาธุสาธุสาธุครับถวายความเคารพขอบคุณครับท่านอาจารย์พระครูได้มาอุมาจาได้นำเรื่องราวของการน้ำท่วมเนาะที่จังหวัดน่านมาให้ศรัทธาญาติโยมอีป่ออีแม่ทั้งหลายได้ฟังข่าวสดจากเมืองน่านโดยตรงเลยเนื่องจากว่าหลวงป่อท่านอาจารย์เป็นผู้ประสบภัยด้วยตัวเองที่เมืองน่านเนาะบ่ามีไผได้อูแตนใดละนะเอาศรัทธาญาติโยมฟังเรื่องราวข่าวสารก็ฟังสรุปเป็นกำเมืองกันแล้วกันซอยๆเลี้ยวพอผู้ดอยมืดเมยหมอกฟ้า
พอเถิงเวียงแก่นเมืองเถิงเป็นห้องเป็นไทยแสนล้ำบากใจพ่อมาขัวแนมพะเยาผู้สางเที่ยงคำเที่ยงม้วนเมืองผมส่งกำลังใจไปอุทกกับไอฝนตกสายน้ำน้องไหลค่อยค่อยอดใจกำเดียวก็แห้งขอจุ๊บแห้งสะเทกไม่เพียงเต้าดีสาธาญาติโยมทั้งหลายสรุปคนเมืองน่านโดยซอล่องน่านเนาะท่านอาจารย์ใหญ่ท่านพระครูอนุกูลนันทกิจวัดเจ้าอาวาสวัดหนองบัวซึ่งมีความเสียหายจากน้ำท่วมหลายอย่างด้วยกันเนาะโดยเฉพาะที่น่าเป็นห่วงก็คือภาพเขียนโบราณที่กรมศิลปากรขึ้นเป็นบัญชีที่จะต้องอนุรักษ์รักษาไว้ให้ชนรุ่นหลังได้มาหันศิลปะวัฒนธรรมของคนในยุคก่อนสมัยเก่าที่เป็นจิตรกรรมผ่าผนังไว้นะคนก็เดินต่างไปแอวไปพอกันเป็นประจำน้ำท่วมบ่ถึงแต่ว่าความชื้นจากการที่บ่ดินกี่นะอิฐหินดินทรายอย่างต่างๆที่อุ้มน้ำนะน้ำมันท่วมมันแช่น้ำมันก็ดูดซึมเข้าไปเป็นก่อกลัวเป็นความชื้นความชื้นนี่ทำให้ภาพเสียหายได้สถาก็จะต้องมีการดูแลหลังจากน้ำท่วมอยู่เนาะสถาก่อนที่จะอู้เรื่องน้ำท่วมเกี่ยวกับเรื่องการบริจาคแล้วก็การจะไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่ต่างๆก็ขออนุญาตสรุปการงานที่เฮาตั้นเจ้าทั้งหลายครูบาอาจารย์ครอบครัวคลื่นสีขาวของเฮาได้ทำกิจกรรมสำคัญประจำปีการรอเตียนพรรษานะซึ่งเฮาทำกันทุกปีที่วัดพระธาตุจอมพ่อแล้วก็ไปตานเตียนจำนำพรรษาในที่จังหวัดนครพนมเมื่อวันที่23 24 25ที่ผ่านมาก็มีหลายคนที่บ่ได้ไปโดยแต่ฝากหายฝากหอมไปท่าฟังชื่ออยู่ที่บ้านก็บ่ได้ยินโทรมาหาท่านอาจารย์หอมมืออีแม่แล้วยัง
โทรมาก็บอกว่าหอมหื้อแล้วเนาะเออก็คงจะสงสัยว่ายังได้ยินชื่อนะอีปออีแมททั้งหลายลายชื่อนักหนาปะปานเนาะที่หอมผ่านอาตมาก็ส่วนหนึ่งหอมจากผ่านครูบาอาจารย์ก็อีกส่วนหนึ่งหลายรูปหลายองค์เอาไปเปาะกันแล้วประทบเป็นปึกจัดใหญ่ที่หอมผ่านอาตมาทุกซองอาตมาได้ฮับแล้วก็เขียนใส่ซองแล้วก็ใส่หื้อศรัทธาญาติโยมไปวันนั้นก็เอามอบเพื่อกับครูบาอาจารย์ก็ได้ไปนับรวมกันกับปัจจัยทั้งหมดที่ได้ระหว่างที่ไปหายหอมกันที่ปุ้นแหมเนาะก็จะชี้แจงหื้อศรัทธาได้รับทราบสำหรับการเดินทางไปตานเตียนในครั้งนี้เนาะได้รับการสนับสนุนจากศรัทธาญาติโยมคลื่นสีขาวของเฮาที่เดินทางติดตามครูบาอาจารย์ไปถึง63กันรถตู้นะศรัทธาญาติโยมแล้วที่บ่ได้เบอร์บ่ได้เลขแฮมก็หลายกันรถตู้อยู่รู้สึกว่าจะประมาณ 7-8 กันติดตามไปทีหลังอย่างต่างๆนั้นก็ต้องขอขอบคุณนะศรัทธาญาติโยมถึงแม้ว่าบางคนไปด้วยกันบ่จบทริปสกรรมเสร็จจากวัดอัมพวันก็แก้วอัมพวันได้ไปกันที่อื่นต่อก็ถือว่าบ่เป็นหยังนะท่านตั้งใจไปร่วมกับคณะร่วมกับหมู่เฮาไปที่วัดแรกก็ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของครอบครัวขึ้นสีขาวโอ้เปิดตอนรับครับสู่ดูแลดีเกินกว่าที่เฮาตั้งเป้าหมายไว้เฮาบ่อยากจะให้เปิดได้ตอนรับขนาดนั้นเพราะได้มองหันว่ามันมีค่าใช้จ่ายสถาประดับประดาไฟโคมไฟต่างๆวัดวาอารามอย่างกับเปิดมีปอยหลวงบ้านเฮาอย่างใดอย่างนั้นอาตมาขอได้มีโอกาสไปจัดรายการวันนั้นก็บอกเปิดว่าโอ้ทีแรกเข้ามานึกว่าผิดวัดตกอกตกใจว่าอย่างใดประดับไฟอันนี้ประดับไฟไว้เฮื่อไผ่ท่านอาจารย์เพิ่นบอกว่าตอนรับพี่น้องล้านนาที่มาตานเตียนติอำเภอพระธาตุพนมจังหวัดนครพนมโดยเฉพาะว่าอย่างอัดโอ้ยังมีเซอร์ไพรส์อยู่วันพุธจะมีจังฟ้อนมาเป็นร้อยๆชีวิตว่ะโอ้ได้ฟังเพิ่นแล้วใจบ่ดีสะท้านแล้วก็ไปหันลงตาลเพิ่นในค่ำนั้นแลงนั้นลงทานนี่เป็น 2-3 เต้นยาวเหยียดเลยพี่น้องเฮาไปลงไปที่หั่นสะท้าน800กว่าชีวิตไปกินข้าวกินปลากันที่หั่นได้รับความสะดวกสบายทุกอย่างทุกประการก็รู้สึกเกรงใจเพิ่นว่าโอ้เพิ่นตอนรับเปิ่นรอนรับมีค่าใช้จ่ายสูงเกินไปนะที่เก่งใจเพราะอะยังกว่าเปิ่นขาดทุนอีพ่ออีแม่ทั้งหลาย ความจริงว่าพอใจก่อนที่เปิ่นตอนรับแบบนั้นก็พอใจแหละถ้าเฮาได้นำปัจจัยไปสักนักหนาน้อยนี่มันก็ม่วนแต่เฮาก็กลัวว่าอู้อันสถาญาติโยมที่เปิ่นมีค่าใช้จ่ายในการเดินทางก็ส่วนหนึ่งแล้วเนาะค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปนี่ก็ลดกายอันหยังก็ปันกว่าบาทแล้วเอกะก็กินก็ไว้ส่วนตัวแฮมโลนะแต่ละคนก็เตรียมเงินไปจำนวนจำกัดนะพอดูแล้วบางคนนี่ก็เป็นพี่น้องทั่วไปบ่ใจว่าคนมีตังค์นักหนาหยังบางพ่องก็หาเจ้ากินค่ำทำงานรับจ้างไปอย่างอีแต่เปิ่นก็มีน้ำใจไปตวยเนาะดอกก็รวมปัจจัยกันใดเต่าใดจ่ายเต่าใดนะอาตมาขออนุญาตนำใช้เวลาช่วงนี้สัก 3-4 นาทีแจ้งให้ศรัทธาญาติโยมที่ได้หายหอมไปก็ดีที่ได้หอมที่ปุ้นก็ดีวันนั้นอาจจะวุ่นวะวุ่นวายฟังบ่ชัดวันนี้ฟังให้ชัดๆว่าสรุปแล้วแต่ละตีละแห่งเฮาได้ปัจจัยต่อใดแล้วก็เอาไปหอมแต่ละวัดต่อใดเนาะเปลี่ยนกะเจ้าใจต่อใดมันเหลือกว่าท่านอาจารย์นี่นะจะแจ้งให้ทราบนะก็ขอกราบในเมตตาท่านอาจารย์พระครูชลทานพิทักษ์ที่เป็นเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินจำเป็นเนาะเพื่อกับครอบครัวขึ้นสีขาวทำไมใจคำว่าจำเป็นก็เพราะว่ามันจำเป็นจำใจจะต้องทำหน้าที่นี้นะมันคนอื่นบ่มีไผจะทำได้ดีกว่าตุลุงแล้วนะตุลุงก็เลยได้รับมอบหมายจากท่านผอ.ขึ้นสีขาวว่าช่วยดูแลเรื่องการใช้จ่ายเรื่องการเงินการทองรวบรวม
ตุลุงนี่เป็นคนรวบรวมท่านอาจารย์พระครูสาธิตสารคุณเป็นคนที่อนุมัติจ่ายว่าอันอูกันเป็นหลักการนะซึ่งปัจจัยทั้งหมดที่เราได้รับส่วนต่างๆก็ขอชี้แจงอย่างอีว่าในวันที่ 1.1 นั้นวัดเกาะแก้วอัมพวันได้รับจากศรัทธาบริจาคมาเป็นเงินจำนวน261,152 บาท261,152นะศรัทธา261,152 บาทนะแล้วก็รับจากการบินทบาทเจ้าวันนั้นได้บินทบาทโดยครูบาอาจารย์ของเครื่องสีขาวและก็ที่ครูบาอาจารย์ที่วัดก็แก้วอัมพันพวันร่วมกันบินทบาทปัจจัยที่ได้ในวันนั้นณขณะที่บินทบาทนับเรียบร้อยได้อยู่ 35,244 บาทเสียทารวมรับทั้งหมดในวันนั้นก็คือเอายอดต้นตะกี้261,152มาบวกกับ 35,244 ก็เป็นปัจจัยที่รับทั้งหมดในวันนั้น 296,396 บาทจ่ายเพื่อจะถวายเข้าวัดก็แก้วเป็นจำนวนเงินอยู่ 105,244 บาทจ่ายใส่ซองยอดเตียนเก้าวัดวัดละ 5,000 บาทเป็นเงินอยู่ 45,500 บาทจ่ายก่าเข้ากล่อง680กล่องกล่องละ50บาทเป็นเงินอยู่ 43,000 บาทนะรวมจ่ายทั้งหมด 193,744 บาทคงเหลือนะคงเหลือคือหลังจากที่จ่ายถวายวัดไปแล้วก็จ่ายค่าใช้จ่ายอื่นๆคงเหลือเงินอยู่แหม 102,152 บาทแล้วจุดที่2ที่ไปในวันนั้นก็คือวัดพระธาตุน้อยสี่บุญเรืองรับเหลือจากจุดที่1มา 102,152 บาทรับจากศรัทธาบริจาคเพิ่มเติม17,283 บาทรวมรับเพิ่มเติมเข้ามาก็เป็น 119,435 บาทจ่ายถวายวัดไป 20,000 บาทเสถาจ่ายถวายพระเนนในวัดสี่บุญเรืองวัดพระธาตุน้อยสี่บุญเรืองรวมกันนะเป็นเงินอยู่ 11,300 บาทรวมจ่ายทั้งสิ้นที่วัดพระธาตุน้อยสี่บุญเรืองนั้น 31,300 บาทคงเหลือสตางค์อยู่ 88,135 บาทต่อมาก็ไปจุดที่3นะจุดที่3ส่วนแสงธรรมส่วนวัดป่าส่วนธรรมะส่องใจส่วนธรรมะส่องใจรับเหลือจากจุดที่2มา 88,135 รับจากต้นพระป่าติดตั้งไว้ที่วัดแห่งนั้น 33,770 บาทรับจากศรัทธาบริจาคเพิ่มเติมแห่ม 26,739 บาทรับจากการบริจาคผ่านอัตมาภาพพระมหาสมชาติชาตะปัญโยที่ศรัทธาให้ห้อมเข้าไปนั้นนะอัตมารวมส่งครูบาอาจารย์ได้อยู่ 19,468 บาทเกือบ 20,000 ศรัทธาเหลือแห่ม 500 กว่าบาทเนาะก็จะถึง 20,000รับจากท่านเจ้าคุณพระราชรัชมุนีรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่แห่ม 10,000 บาทรับจากเจ้าขุนร้องเพลงน้องเจ้าขุนไปร้องเพลงฮือแฮนแห่ม 4,030 บาทรวมรับทั้งหมดนะก็เป็น 182,142 บาท
จ่ายถวายวัดไป 124,042 บาทจ่ายก้าเข้ากล่อง700กล่องเป็นอยู่ 51,000 บาทแล้วก็จ่ายก้าน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับรถติอาตมานำติดตามไปดูแลครูบาอาจารย์ต่างเตียนต่างสำรับยังต่างๆตลอดถึงใช้จ่ายในการประสานงานก่อนที่จะเดินทางไป7,100 บาทความจริงก็ใช้จ่ายหมื่นกว่าบาทแต่ว่าสตางค์มันเหลือน้อยเนาะก็บอกครูบาอาจารย์ว่าเอาน้อยเดียวพอละนะเอาหมอกเติมน้ำมันก็ได้ละท่านอาจารย์นะเปิ่นก็ถวายมา 7,100 บาทเพราะฉะนั้นรวมจ่ายทั้งหมดนะก็เป็น 182,142 บาทที่วัดที่3นะเสียท่าอันนี้คือรายจ่ายทั้งหมดเป็นลายตีเหลือยอดคงเหลือเป็น0นะบ่เก็บไว้สักบาทสักสตางค์เอาไปจ่ายเพื่อเป็นการทำบุญต่อบุญให้กับศรัทธาที่ญาติโยมที่ให้หอมไปอาตมาภาพและครูบาอาจารย์ได้มีโอกาสสนทนาอู้จากันถึงพลังบุญที่ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้อุตส่าห์เดินทางไปด้วยกันข่าวต่างที่เฮาเดินทางไปที่นครพนมมันไกลบ่ใจของใกล้ศรัทธาล้ำกรุงเทพไปแหม2รอบพุ่นละเนาะเดินทางไปกรุงเทพนี่เพิ่นข้อตอนเดียวก็ถึงนะแต่อันนี้นี่ปอกหวม 8-9 ชั่วโมงโดยเฉพาะขากลับหลายๆท่านหลายๆคนเดินทางกว่าจะถึงบ้านถึงจองบางพ่องก็1-2ของวันที่25บางพ่องก็มาถึง5เจ้าของวันที่26ก็มีอาตมานี่โทรสอบถามญาติโยมที่เดินทางมาด้วยกันที่เดินทางกับคณะของอาตมา78กันก็คอยเช็คคอยไต่ถามตลอดกว่าเป็นห่วงกว่าเพิ่นจะเป็นอันยังกว่าลดร้ายจะเป็นอันยังสถาคอยติดตามตลอดถึงได้สอบถามสถาญาติโยมคณะอื่นๆที่มีผู้นำบุญอย่างของแม่จงดีก็ดีของแม่จีรพันธ์ก็ดีคุณโยมกนกพิชัยนาแม่ครูลาวันท่านต่างๆที่เดินทางไปด้วยกันก็ที่มีเบอร์โทรศัพท์ก็โทรสอบถามอีแม่ถึงไหนกันแล้วเป็นยังไงนะก็ได้ทราบข่าวสารตลอดเส้นทางว่าทุกคนปลอดภัยดีก็ดีใจว่าบ่มีเหตุการณ์น่าตื่นเต้นหวาดเสียวนะโทรเช็ครถเบอร์43อันนี้รถกันเฮาแต่ว่าเป็นของสันทรายแต่ไปในคณะของอาตมาแม่เครือวันดวงคำโทรถามอีแม่อยู่ตั้งใดที่ไหนรถเป็นยังไดพ่องอีแม่บอกว่าโอ้รถอีแม่ไปจ้าเหลือเปิ่นน้อยคนขับรถไปพักตั้งนอกกว่าจะมาฮับอีแม่8โมงอีนะแล้วก็ไปบ่พอรถยางหัวแหมอีหรอโอ้ดีมันบ่ระเบิดโอ้แหมน้อยได้ข่าวโทรมาหาครูบาอาจารย์ทราบข่าวว่ารถกันที่1เบอร์1ของครูบาอาจารย์รถยางระเบิดว่าซะตาติอุตรดิตดีว่าบุญกุศลที่เฮาไปทำกันพระธาตุพนมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายโตมาคุ้มครองมันระเบิดยางหลังสถาญาติโยมเพราะฉะนั้นการบังคับพวงมาลัยมันก็ง่ายน้อยถ้าเป็นระเบิดยางหน้านะสถาดีบดีอาจจะคว่ำอาจจะลงข้างตังก็อันยังก็เป็นไปได้สูงมากก็ดีเดชะบุญแบบนี้ไปเป็นอันยังสักอย่างก็มีบางท่านไปติดน้ำท่วมที่สุโขทัยก็มีเนาะแต่หลายท่านหลายคนอย่างโยมแม่จิรพันธ์โมป้อนี่ทีมงานเปิ่นนี่หุ่มแอวสถานและเปิ่นมีติแอวนักติแอวหลายเปิ่นพอเซตงานจากส่วนธรรมะส่องใจวัดป่าส่วนธรรมส่องใจเปิ่นก็ประชุมกันอู้จากันหมู่เฮา6 7กันไผจะไปแอวที่ไหนกันพ้องใครไปก็ตะนั้นตะนี้ถ้าไปเปิ่นจะเอาเพิ่มแหมคนเต้าอี้เปิ่นก็ตกลงกันปากันไปแอวตังหนองคายเปิ่นแหมโอ้เปิ่นส่งภาพมาคือพอเป็นดาที่คอยเปิ่นซะทา
เพิ่นไปได้ตักบาตรตอนเจ้าที่หนองคายไปแอววัดแหมหลายวัดหลายตีหลายแห่งแล้วก็พากันเดินทางกลับตะวานี้เช็คดูตะวาอีแม่ถึงไหนแล้วนะประมาณ6โมงปลายโอ้ถึงอุตรดิตถ์และทุลูกว่าโอ้ดีละดีละไกลละฝนตกก็ตกสุดทางว่า ก็เหมือนเดิมฝนตกตลอดทางก็คงจะกลับถึงเวียงป่าเป่าประมาณเกือบจะเที่ยงคืนแล้วก็เนาะอีแม่ตะวาเขานะแม่จีรพันธ์แม่จงดีแม่จีรพันธ์โยมกันนกพิษชัยนาทุกคณะเน้อหมู่เฮาที่เดินทางไปด้วยกันพี่น้องลำปางไปกัน8กันรถโยมแม่เครือวันดวงคำนำคณะสายบุญจากสันทรายไปกับทีมอาตมาก็ต้องขอขอบคุณโยมแม่เช่นกันเน้อได้ไปด้วยกันได้แสวงบุญด้วยกันได้ไปแอวด้วยกันข้าวตังมันไก่เลยบ่ค่อยได้มีเวลาอู้จ่าสนทนากันสักเท่าใดเนาะแต่ละกันแต่ละคนก็เฮาจะมาวิ่งด้วยกันเลี้ยๆมันก็ลำบากกับเส้นทางของคนที่เปิ่นสัญจรด้วยกันไปมาเปิ่นจะแซงเฮาก็ลำบากเฮาจะแซงด้วยกันเลี้ยๆมันก็ลำบากก็เลยว่าต่างคนต่างไปขากลับก็เหมือนกันแต่อาตมาก็มีโอกาสได้ดูแลคณะจากลำปางมาด้วยกัน 3-4 กันด้วยกันมาแวะปั๊มก็แวะด้วยกันกินข้าวกินปลาด้วยกันโอ้เปิ่นอู้จักกันม่วนนั้นสันเล่าหันศรัทธามีความสุขก็มีความสุขอีป่ออีแบบทั้งหลายความสุขที่เกิดจากเฮาไปแสวงบุญแม่เฮาจะเหน็ดจะเหนื่อยในการเดินทางแต่ดูหน้าดูตาแล้วบ่มีไผจมบ่มีไผเดียดบ่มีไผย่อท้อสักคนก็ถือว่าเฮาได้ผ่านการฝึกฝนมาแล้วพอสมควรในการที่ต้องอดทนในการเดินทางไกลต่างๆไปถึงแล้วเปิ่นต้อนรับครับสู่ดูแลดีก็ยิ้มแย้มแจ่มใสกันมีความสุขกันทั่วหน้าภารกิจของเฮาสำเร็จเสร็จสิ้นไปโดยดีโดยความร่วมไม้ร่วมมือของทุกท่านทุกคนอาจจะมีหากจะมีความผิดพลาดอะไรอย่างที่เกิดขึ้นในการดูแลของครูบาอาจารย์ก็ดีของอาตมาภาพก็ดีตลอดถึงคนประสานงานน้องสาวคุณครูชัดวลีท่านอาจารย์สุริวัฒน์นะสองคนพี่น้องสองคนสามีสองสามีภรรยาที่เปิ่นดูแลอาตมาภาพแล้วก็ได้ช่วยประสานงานในกิจกรรมครั้งนี้คือกับหมู่เฮาหากจะมีความผิดพลาดอะไรอย่างเกิดขึ้นที่ทำให้ศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบ่เข้าอกบ่เข้าใจบ่สบายใจที่รับที่นอนก็บ่สะดวกท่านอาจารย์นะหรือว่าห้องน้ำห้องท่าวันนั้นอีแม่ปอบ่ได้อาบน้ำถ้ามันมีเหตุการณ์อย่างนี้ทำให้อีแม่อีปอทั้งหลายบ่สบายใจอาตมาภาพขออนุญาตเป็นตัวแทนของครูบาอาจารย์กล่าวสุมาอภัยขอโทษขออภัยกับศรัทธาญาติโยมแต่ก็ขอเอาบุญเอากุศลที่ได้ทั้งหมดทั้งมวลนั้นนะเป็นสิ่งตอบแทนสิ่งทดแทนให้กับศรัทธาญาติโยมอาตมาภาพเองก็จะได้ว่าสุขสบายกว่าศรัทธานะไปก่อนเปิ่นกับทีหลังเปิ่นเหมือนกันนะตั้งเครื่องให้ครูบาอาจารย์ถ่ายทอดสดทำกิจกรรมทำหน้าที่ทุกอย่างที่จะทำได้ขากลับนี่ก็เป็นขั้นสุดท้ายนะออกจากส่วนธรรมะสองใจเพื่อจะเช็คความเรียบร้อยทุกอย่างฮึบแทนครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์เปิ่นมีภาระธุระจะต้องเดินทางกลับกันก่อนอาตมาก็เป็นแบกอยู่ทางหลังคอยติดตามดูแลศรัทธาญาติโยมมาหากจะมีอะไรยังที่ทำให้ปล่อยอีแม่บัดเต็มอิ่มในการแสวงบุญในครั้งนี้ก็ต้องขอสุมาอาภัยในนามของครูบาอาจารย์ครื่นสีขาวทุกรูปทุกองค์ตัวนะและก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงสำหรับความร่วมมือในครั้งนี้ขอบคุณสถานีวิทยุทุกสถานีเป็นกระบอกเสียงฮึรับสัญญาณมาถ่ายทอดในวันที่เฮามีกิจกรรมตั้งปุ้นแล้วก็ตลอดเวลาที่เฮาระดมทุนแจ้งข่าวประชาสัมพันธ์อย่างต่างๆก็ได้สถานีวิทยุทุกสถานีออกอากาศให้กับสถาญาติโยมได้รับทราบนับว่างานบุญใหญ่ครั้งนี้ทุกท่านทุกคนมีส่วนแห่งบุญเหมือนกันฉะนั้นบุญนี้ที่ได้ก็ถือว่า
ทุกคนใดเหมือนกันนะเจ้าของสถานีทุกสถานีดีเจเจ้าหน้าที่ทุกส่วนทุกฝ่ายขอให้ได้บุญเช่นเดียวกันให้ได้อยู่ดีมีสุขอายุมันขวัญยืนพยาธิอาปาธอาจจะได้มาไกลมากายท่านนับแต่นี้ไปนานมีสติมีพยาปัญญาได้เห็นหู้ได้หู้ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหู้วิธีในการดำทุกข์ของตัวท่านเองทุกท่านทุกคนขอคุณพระคุณเจ้าคุณบุญกุศลกินตาลที่เขาไปทำร่วมกันโปกปักรักษาท่านทุกทนพร้อมกับญาติมิตรญาติสนิทมิตรสหายลูกหลานแห่งท่านทุกคนด้วยเทอญอาสาธาก็ขอบคุณแล้วนะต่อไปก็จะอุจากันถึงงานไปหน้าเบื้องหน้าที่เราจะต้องทำร่วมกันในระยะเวลาอันไกลนี้ก็คือวันที่6เดือนกันยาที่จะถึงนี้หลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินที่ปรึกษาขึ้นสีขาวครูบาอาจารย์ขึ้นสีขาวและท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒนวิกรมตลอดถึงพระนักจัดรายการในขึ้นสีขาวทุกกลุ่มทุกองค์โดยได้มีมติได้อูจากันเป็นเอกฉันท์นะบัดได้ลงคะแนนแต่ได้อูจามีความหันตรงกันว่าเราอยากจะไปช่วยเราควรจะไปช่วยพี่น้องที่ประสบภัยพิบัติในพื้นที่ภาคเหนือพื้นที่ใกล้เคียงจังหวัดเชียงรายก็ดีจังหวัดพะเยาก็ดีตลอดถึงเมืองแปะเมืองน่านที่ประสบภัยอยู่ในขณะนี้แต่ก่อนที่เราจะไปเราก็จะต้องระดมทุนระดมความช่วยเหลือก่อนตั้งการฮู้ตานสถาญาติโยมต้องฮู้ว่าคนที่เป็นจะฮับตอนนั้นเป็นต้องการอะไรอย่างเนาะตอนนี้เราได้ทราบว่าผู้ที่ประสบภัยพิบัตินั้นหลายท่านหลายคนเสื้อผ้าอาภรณ์บ่มีใส่มุ้งหมอนสลีเปียมุดหายไปกับสายน้ำเข้าน้ำโภชนาอาหารบ่ต้องถามถึงบ่มีแล้วต้องอาศัยการบริจาคจากคณะสายบุญต่างๆพอจะได้ดูแลอัตภาพเป็นหลายปันหลายหมื่นคนที่ประสบภัยพิบัติในคราวครั้งนี้ที่บ่ได้รับการแจ้งลงทะเบียนมาก่อนนักกะหลายที่แจ้งลงทะเบียนมาก็มีส่วนหนึ่งฉะนั้นนะเฮาทั้งหลายต้องเตรียมเรื่องของข้าวปลาอาหารข้าวก็ขอให้เป็นข้าวสารนะถ้าเป็นข้าวนึ่งข้าวสุกแล้วนั้นก็ควรจะเป็นข้าวกล่องที่เฮาเอาไปในวันนั้นไผยะจะจ้างทำเก่งจะทำไปในวันนั้นเลยก็มีไผว่าไอ้อย่างตามสะดวกแต่ว่าสำหรับที่เราจะเอาไปจ่ายเป็นถุงยังชีพนั้นขอให้เป็นข้าวข้าวนะข้าวนึ่งก็ได้ข้าวหุงก็ได้ข้าวเจ้าก็ได้นะข้าวนึ่งก็ได้เอาใส่ถุงไปแพ็คคือเรียบร้อยตึงข้าวตึงบาหม่าตึงปลากระป๋องแพ็คคือมันอยู่ในถุงเดียวนั้นเปิดหับไปถุงหนึ่งจะมีหลายๆอย่างรวมกันอยู่ถ้าบ่สามารถจะแพ็คเองได้บ่มีถุงบ่มีหยังแต่มีข้าวมีหยังเนาะจะร่วมบุญในคราวครั้งนี้ก็แจ้งครูบาอาจารย์ที่อยู่ใกล้ท่านนั่นแหละถ้าเวียงป่าเป้าแจ้งที่หลวงปู่พระครูปฏิพันธ์ธรรมทินถ้าเจียงใหม่นี่ป่าสร้างหางดงสารปีนี่ก็เอาที่ใกล้ๆครูบาอาจารย์ที่ท่านอาจารย์พระครูอภิวัฒน์เทวัดปากตางเจริญก็ได้ท่านอาจารย์พระครูกัลยาณประโมทก็ได้นะพี่น้องตางจอมตองที่จะร่วมกันรู้ว่าภัยที่ยินดีจะเป็นสะพานบุญเฮ้ในพื้นที่ท่านก็แจ้งมาที่ครูบาอาจารย์เพิ่นจะได้ประกาศชื่อเนาะ อย่างของอาตมาภาพที่ลำปางเนี่ยอาตมาจะประกาศสำหรับคนที่เป็นพร้อมที่จะเป็นสะพานบุญบ้านนาดูนาดงบ้านแม่นั่นเน้อนะบ้านนากวางนาฟานบ้านแม่นั้นนะเนี่ยคือรวมกันที่หันก่อยไปฮับเปิ่นเอาบ้านจูดกาบ้านตังบ้านวังเป้ากาน่ะวังเป้าเน้อแม่หยาดตุ้มมาฟังอยู่ก่อนเนาะบ้านเหล่าแม่โกงบ้านป่าซักนะบ้านป่าซักบ้านซักอีกอ่ะมันจะป่าซักบ้านซักบ้านแม่เฟืองป่วนนานแก้วมูลเขาบ้านโยมโยมปี่พิมมาลานะป่วนจวนนะพิมมาลาบ้านซักนี่ก็สามารถไปร่วมกันที่ฮั่นได้ถ้าได้นักได้หลายเอามาส่งก็ดีส่งอาตมาส่งที่วัดบรรพตสถิตจะมาคัดมาแยกมาแพ็คเป็นถุงเป็นถุงหื้อแห่มกรรม
เนาะไผ่มีเสื้อผ้าเสื้อผ้าอาตมาติได้รับบริจาคมาก็ได้ตอนนี้วันก่อนคือโยมแม่เขาโยมแม่บัวขี่โยมแม่ถนอมโยมแม่เพ็ญณลำพูนช่วยกันคัดแยกเอาใส่แพ็คกล่องแพ็คถุงเรียบร้อยก็จะนำไปในวันที่6เหมือนกันศรัทธาอันนี้ก็ขอแจ้งซึ่งศรัทธาญาติโยมคลื่นสีขาวของเฮาทุกท่านทุกคนได้รับทราบเนอะว่าเฮาจะปากันไปในวันที่6ก็จะออกกันเจ้าๆศรัทธาคอยติดตามรับฟังไผ่จะเดินทางไปโดยก็เตรียมตัวกันไว้นะเป็นสะพานบุญฮับบริจาคเข้าของต่างๆช่วยกันแพ็คใส่ถุงใส่อย่างให้เรียบร้อยถ้าเป็นรถก็เป็นรถปิกอัพก็จะดีเนาะมีคอกมีอย่างใส่ของไปก็สะดวกที่ลำปางอาตมาเตรียมรถปิกอัพไว้ 3-4 คันเหมือนกันเพื่อจะขนเข้าของต่างๆไปบริจาคในครั้งนี้เนาะศรัทธาญาติโยมอู่จากันไปก็วันนี้ก็คงจะอู่กันในถึงเรื่องของงานบุญงานกุศลที่หมู่เฮาตั้งหลายได้สร้างได้ทำร่วมกันมาแล้วก็ความจำเป็นในการที่จะช่วยเหลือเกื้อกูลกับพี่น้องที่ประสบภัยพิบัติน้ำท่วมในคราวครั้งนี้ในนามครอบครัวคลื่นสีขาวเนาะถ้าเขาจะไปกันคนละกันสองกันบ่ไปด้วยกันมันก็จะได้บ่เต็มที่ซะถ้าเขาอู่กันอย่างอีนี้อาตมาก็คิดว่าความช่วยเหลือที่จะไปในคราวครั้งนี้ก็คงจะได้นักได้หลายเป็นน้ำเป็นหน่วยเป็นผลดีกว่าที่เขาจะแยกกันไปไผ่ใครไปก็ไปมันก็จะมีความร่วมมือบ่นักต่อใดเนาะเอาละเนาะก็ปั่นเวลาให้ศรัทธาญาติโยมได้โทรเข้ามาไผ่อยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติเนาะที่แจ้งมาเมื่อหัวค่ำเนาะโยมแม่จิรพันธ์โมปอได้แจ้งอาตมามาว่าที่แม่สวยเส้นทางตั้งแม่สวยศพก็แม่สวยมาตั้งเวียงป่าเป้าเดินทางบ่ได้แล้วมวลน้ำไหลเป็นน้ำป่าไหลมาท่วมเส้นทางบ่สามารถผ่านได้เลยรถที่มาจากเชียงรายจะมาเชียงใหม่นี่มาบ่ได้สถานนะมาตั้งเวียงป่าเป่านี่บ่ได้บ่ฮู้ว่าสถานการณ์ตอนนี้เป็นอย่างใดพ้องเนาะแล้วก็สถานการณ์ฝนตกที่ไหนตั้งใดยังมีฝนตกชุกฝนตกหนักอยู่ก็ตรองโทรมาเข้ารายการมาแจ้งให้ทราบเนาะทางเมืองฝั่งฝนตกนักก่อเนาะโยมแม่จงดีเขาโยมญาติโยมจากทางเมืองฝั่งโอ้เมืองฝั่งแหมสักกรรมสถานีจะตัดไปแล้วเนาะสถานีทางเมืองฝั่งตัดที่21นาฬิกา45นาทีพี่น้องเมืองฝั่งถ้าใครฟังอยู่จะโทรเข้ามาก็เจริญปอนโทรมาได้เนาะสถาญาติโยม0808844173เนอะ0808844173เป็นน้องต่างเมืองเงาโยมแม่อารีพันธ์ศรีวิริยะใหม่วันนี้ตุลูกมาจัดรายการอยู่ที่สถานีวิทยุคลื่นสีขาววัดปากทางเจริญเนอะจัดรายการเสร็จนะสถา4ทุ่มจบออกจากรายการแล้วก็จะเดินทางครับลำปางนะวันนี้มาจัดรายการไก่เนาะมาเปิ่งบุญของเจ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 นั่งคุมเครื่องเฮออยู่ที่วัดปากตางเจริญเนาะเอาศรัทธาญาติโยม0808844173เนาะแม่อุ้ยอินแม่สาบเสมิงน้ำท่วมก่อเสมิงอีแม่คนเท่าชุ่มชึกอยู่ในสาบเสมิงนี่น้ำท่วมก็แม่บ่มีน้ำท่วมท่วมชึกกันน้ำแม่ฝนละอ๋อทั้งลุ่มน้ำนักก็ฝนตกก็ตกอยู่แต่มันมีฝนพอมีน้ำท่วมอ๋อเมื่อคืนนี้ตู้ลงดอยละจะร่วมทำที่ตู้ลงดอยสักหน่อยอ๋อได้ก็ได้นะตู้ลงนอดได้เท่าไรก็ได้20,000เองหรอ10,000 20,000กับป๊อกก็แม่เก็บไว้กินพ่องหมื่นนี่ก็ได้อยู่นะได้หมื่นแล้วก็เอาศูนย์หายพ่องสาธุแม่อยู่เจ้าไปว่าถามมานี่นะเจ้าโอ้สาธุอ่ะเจริญพรแม่ปราณีจะปาแม่คิดไว้นี่4กระสอบอยู่ไหนอยู่โป่งแสนทองซอย9โป่งแสนทองซอย9ล่ะ
ถ้าท่านอาจารย์พระครูอภิวัตนิรันดร์ไปก็เอาฮือจิตเปิ่นท่านก็ได้เปิ่นบ่ได้มาสายนี่เปิ่นจะไปปุ่นเนี่ยก็จะไปเปิ่นจะไปหนองร่องก็จะไปสายอ๋อเจ้าได้ๆถ้ายังไม่ผ่านมาได้ก็โทรหาเจ้าแม่เจ้าถ้าไปบิณฑบาตก็เรียกเอามาเลยเนาะเจ้าได้เจ้าโทรหาเคยเจ้าสัตว์เจ้าแม่ปานีบ้านปงแสนทองนะปงแสนทองก็ฟังกันนักกันหลายอยู่พี่น้องตั้งบ้านฟ่อนนี้รวบรวมกันที่โยมน้องอันสมจิตอินทรวิจิตนะที่บ้านฟ่อนลำปางโอ้แม่สายทองเจ้าพ่อมาหาฝนกำลังตกนะบ้านโฮมเจ้าน้ำบักไก่น้ำก้าบ้านอีแม่ไก่น้ำอยู่เจ้าอยู่บนดอยนี่ไก่น้ำหน่อยจ้ะจากไก่น้ำเนาะถ้าความบ้านนี่นุโมทนาตัวน้าฟังคนไทยทอดอยู่นะโอ้เจ้าได้มาส่งโบสถ์คนว่าเป็นลูกพระธรรมเป็นหลานเป็นลูกพระธรรมเป็นลูกเปรตก็เป็นลูกพระธาตุเป็นหลานพระธรรมสาธุสาธุแม่จ้าขอบคุณนะแม่สาธุจ้าที่85นะเจ้าสาธุโยมแม่สาธุเจ้าโยมแม่สายทองทันยะแก้วนะแม่น้อยบัวไขวงหันคันอยู่เด้อการรักษาการจ้าสาวบันโถกหัวจ้างจ้าจัตุขอบคุณหลายๆฝนตกกอมบ้านตกไปเจ้าแม่แต่กำลังหอยุดสาธุสาธุแม่บัวเย็นจันทบรับเลยยังเนี่ยแม่บัวเย็นจันทบลำปางรับเลยยังเจริญพรแม่สุดแก้วศีลาพรเจ้ากลับไปแสนนะท่านพระแม่เจ้าโอ้ขอบคุณนะวันนั้นแม่ที่ไปนครพนมอ่ะโอ้หลายสดเนื้อพ่อวันข้ามวันที่14ฮะแม่โอ้ยม่วนอกม่วนจ่อยไว้อีตัวเจ้าได้เรียกได้การยังไงพอวันค่ำเนาะต้องพอวันค่ำเลยท่านบอกไว้หน่อยเจเจยังโทรหาอยู่เจเจเนี่ยโอ้สาธุสาธุโอ้ประเด็นนี้ฝนกำลังตกนะจ้าแม่เดี๋ยวจัดรายการแล้วจะกลับลำปางไทยจะห้ามผลไปละสุดไปเปิ้นบอกว่าเมืองลี่นี่ขออันน้ำไม่ลี่นี่ขอระมัดระวังนะฝนตกอีน่ะน้ำมันแม่คุยเจ้าน้ำไม่ลี่แหละน้ำไม่ลี่กะเจ้าแม่ลี่เจ้าสาธุเลยสีเลี้ยวมันท่วมมันแม่สุกแก้วอยู่นะเจ้าระวังระวังเนอะอ้าวสาธุแม่เอาไปนาเหลียงสักน้อยแม่สำลิดนาเหลียงน้ำท่วมก่อนมันแม่จะกระท่วมมันท่วมในเมียงกุญเจ้าเออแม่แม่ปัวก็ถุงจ้างอย่างคุณล่ะโอ้เจ้าไอ้แม่ดีละบ้านเฮาบ่ท่วมเนาะปลอดภัยดีมันเหลียงนี่กะท่วมมาหลายเนาะอ๋อเจ้าให้น้าปัดตั้งเหียมพวกกันเนาะที่เสียเนาะให้น้าปัดตั้งมีท่วมอยู่กันว่าท่วมในเจ้าโอ้ดีดีดีแต่ท่วมอยู่มันเจ้ามันอยู่ใต้อ๋อดีแล้วบัดทอมบ้านอีแม่ก็ดีแล้วเนอ้ออยู่ดีมีสุขเนอ้อคนที่น้ำท่วมก็ขอเป็นกำลังใจเฮ้อนะเจริญพรแม่ก้อมนโมนามัสการเจ้านโมตัสสะแกเอามันเนาะเชียงเตี่ยเจ้าอันนั้นจะรวบรวมตั้งเงาเป็ดต้องพูดต้องไปได้มาได้ไม่ต้องพูดนะท่านรวบรวมผ่านตั้งเงาเนี่ยค่ะครูบาอาจารย์ตั้งเงาคุณก็ไปนี่เอาที่หลวงปู่เจ้าคณะอำเภอฮะนะแม่เจ้าเจ้าสาธุเนอะสาธุสาธุพี่น้องตั้งไกลๆตั้งเงากาตั้งทุกอำเภอเนาะหลวงปู่เจ้าคณะอำเภอทุกอำเภอเพิ่นช่วยกันอยู่แม่ศรีชัยสุนีพี่น้องเมืองน่านอีแม่โดนได้เพิ่นก็นี่เจ้าไว้สาเจ้าโดนน้ำเพิ่นก็เจ้าบ้านเจ้าน่ะมาร่วมแต่อำเภอเวียงสาร่วมเจ้าโอ้อำเภอเวียงสาแหละในตลาดจ้ะ
จ้าเจ้าการจัดการพวกเจ้าต้มยังนักเลยตำบลตาลีวัดนาตาลีเต็มหมดเลยเจ้านำเออมัดระวังกันเนาะจากทุกบุญหักษาแม่เนอะจากทุกข้าวแม่จากทุกข้าวชาวปลอดภัยปลอดภัยแถวนี้มีน้ำเจริญพรแม่กับแก้วสีอินแก้วข้าเจ้าจะกลับลำปางอยู่ข้าเจ้าโอ้กลับกลับได้สัตหะมานี่โอ้เดินทางปลอดภัยเนอะเจ้าเจ้าฟังอยู่ก็มาบินทบาทก็มาเอาวันนี้แม่ไปวัดก็ว่าให้จะห้อมก็มาไหว้บ้านแม่เนอะฉันไม่ให้ห้อมก็มาเอาของแม่ไปนอกเจ้าเจ้าแม่เจ้าไปตาเจ้าอ้าวสาธุสาธุพี่น้องทางเวียงป่อเป้าโอ้ดับปิงเฮาห้อยเวียงป่อเป้านี่แม่คำแดงฟังเนาะมีศรัทธาญาติโยมที่เปิ่นโอนปัจจัยมาให้วันนี้จริงๆแล้วก็ใส่ซองให้เปิ่นไปแล้วนะวันก่อนเดี๋ยวจะดูน้อยนึงมีไผ่พ่องที่เปิ่นให้หอมนะให้หอมสำหรับที่จะไปสีหมดเก้าแม่บัวเย็นอีแม่วันผูกจะไปเนอะไหนไปเต็มการนั่นน่ะไปยืนเต็มการนั่นนึกว่ารับแล้วรับจำเลยรับทั้งฟังเนี่ยจ้ะโอ้ยจ้าวันนี้วันเกิดปัญญาเกิดแม่ครับวันเกิดน้องเจ้าโอ้ยสาธุ74ตรงพอดีเลยโอ้เออแต่เจ้าอีแม่ว่าวันผูกก่อนอันเนาะแต่เจ้านี่อันเสร็จแล้วก็ออกเดินทางเลยอีแม่ถ้าใครว่าจะมาต้องแค่ก็มันจะทำบุญถ้าใครว่านะอายุมันขวัญยุ่งเป่าเค้กไหมยังเป่าแล้วรู้ฟ้าโหอินันปนโทมาเสียเอาตะกี้เป่าเค้กกับพี่ดาอะไรจะส่งไปเอาดีนะเนี่ยอายุมันขวัญยุ่งนะแม่นะอยู่มันเหมือนร้อยสาวก็อยู่ดีมีสุขเอาบุญทุกอย่างมาแบ่งมาปั่นเอามาให้หมดเด้อสาธุสาธุแม่มอมแม่มอมอินแก้วแม่มอมบอกรับกรรมมาเดียวเจ้าได้ไหมเจ้าเจ้าโยมแม่โอ้โหจังโตกว่าได้ยินกว่าโอ้ล่ะตัดได้โตกว่าต้องทำหน้าขนาดยังไม่กะลำพูนเจ้าโอ้ลำพูนแต่ใดนี่แม่อยู่นี่ปูนน่ะอำเภอประจันจังหวัดละปูนโอ้หิมนี่ๆอยู่ตรงข้ามแม่เจ้าตรงข้ามคนโอ้ระวังเลยเดี๋ยวนี้บอกโอ้เจ้าเจ้าสาธุแม่เนอะสาธุเจ้าอ้าวไปแม่สวยท่าข้อเสียกลางแม่บ่ลอยฝนตกเพิ่มแหมก็บ่ตกแล้วเจ้าตกแต่ตอนเตียงที่เจ้าแต่อันน่ะเจ้าน้ําทะลักลงหนตางถ้าจะหายแล้วจ้ําเดี๋ยวนี้หรือว่าเจ้าสักถ้าไหนรอบอกอันปลูกเจ้าก็มีมีน้ำเวียงกว่าเป้านี่ยังถึงบ้านชุบก็จะไม่สวยเสียเจ้าโอ้ตั้งตุ้นก็จะมาแหมอยู่ล่ะเจ้าถ้าเวียงกว่าเป้ามาถึงเขาประมาณแค่เตียงคืนนี่นะถ้าว่าเตียงคืนบอกมาก็บ่มีแล้วเจ้าโอ้เวียงกว่าเป้าก็แม่ของก็แต่มันมาสายน้ำห้วยแต่บ้านนี่ก็นักอยู่แต่มันก็ขึ้นบ้านชุบก็เจ้าเขาไทยให้พ่อหุ่นตังตะเกียนเตี๋ยวเตี๋ยวกุเตียนอู้น้ำตะลันตะลันตังอ่ะพี่น้องมันปิ่นนั่นครูไปสอนที่บ้านปุงเหนือเนาะแล้วมันมาทรงลมให้ลูกมันปิกไปมันไปถึงจะกรรมว่ามันว่าน้ำข้ามมาได้นั่นน่ะนั่นเจ้าก็เลยปิกบ้านนี่นะเจ้าเจ้าเจ้าว่าเราฟังมันปลูกกันเนื้อเจ้าสาธุแม่เจ้าสาธุเจ้าสถานยอมสถานการณ์น้ำท่วมเนาะในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายของเฮาเน้อน่าเป็นห่วงครับพี่น้องจังเชียงรายเนาะที่เจอสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่เวียงป่อเป่าของเฮาก็ยังปลอดภัยกําเตือนเนาะสถานเวียงป่อเป่านี้ยังบ่ปลอดภัยเตื้อแม่แก้วพญาโสมจากบ้านนี่ก็น้ำท่วมนี่ตั้งใจพยายามจริงกะเพื่อไม่สายอ่ะ
โอ้แม่สายของอีแม่น้ำท่วมบ้านก่อนแม่บ้านอีแม่ท่วมเลยจ้ะท่วมจ้ะอันตอนแรกแม่นอนจะหลุมบุญอ่ะเขาแบ่งห้องนอนลูกหัวขามดีเนาะเออลงลงลำบากอย่างนั้นก็แม่นี่ขอคือมานอนบนเนี่ยกี่ฟังจากท่านพระครูอยู่ว่าคงนอนน้ำเข้าบ่อ่ะเออตะกี้ฟังจากท่านพระครูเมืองนั่นอยู่เออแต่ท่านตะกี้มื้อแลนี่ขอเอายางงบมาหนุนเตียงขึ้นเออเออเตียงลูกบาดใจหรือกำลังลงมาผู้ว่านก็ลงจะคืนน่ะกำลังลงมาได้สองคืนนี่ว่ะเออเออบางคนนี่เฟิร์นหูมันย่างน่ะตกปิ๊กปิ๊กอ่ะเขาอยู่ก็คงจะลดลงละเนาะย่างแหกกันเดี๋ยวนี้มันนักมาดิจิกับผวาน น้ำมันจองมันจองมันท่วมมันจองหรือว่าแล้วมันจองมันไหลมาหาปลาแฝอ่ะปลาแฝก็ไหลเข้ามาหนูอ้อนเนี่ยคนมาดิจิกอ่ะโอ้ยินดีจ้ะพี่น้องครับตัวแรงนี่อันบุญประธานในบ้านปอหลวงบ้านมาคนน่ะเนี่ยเข้าพักก๋วยเตี๋ยวพักเอามาไหลแจกดีโอ้เป็นบุญเป็นกุศลเจอกันเนาะคนก่ออันนี้อยู่บริษัทก็มาแจกข้าวสารอาหารแห้งปลากระป๋องมาหมาอย่างนี้ล่ะโอ้ดีละแม่เดี๋ยวก็ครูบาอาจารย์ตั้งเพศก่อนจะไปเอวหาเนื้อแม่เนอะอาจจะไปถึงปุ่นอยู่จะได้ก็จะอู้ในรายการแจ้งให้ทราบเนาะสาธุนะแม่นะแจ้งข่าวมาสาธุเด้อเจ้าสาธุสาธุฝากความระลึกถึงไปถึงพี่น้องทุกที่ทุกแห่งทุกท่านทุกคนเนอะที่แฟนรายการของคลื่นสีขาวก็ดีบ่ใจก็ตามนะแสดงความเป็นห่วงแสดงความห่วงใยพยายามจะรวบรวมความช่วยเหลือไปช่วยพี่น้องหมู่เฮาอยู่เนอะขอบคุณครับโยมน้องพรธนาประโยชน์เนาะจากบ้านแม่ปานแม่แจ่มอำเภอแม่แจ่มเนาะได้ร่วมบุญมา200บาทและครอบครัวแม่เครือวันชัยคันธาร่วมบุญมา500บาทเนอะในเรื่องของน้ำท่วมครั้งนี้เจริญพรอีแม่แม่ก็ฟังอยู่เลยน้ำท่วมนะรับปิงนึกว่าเอ๊ะไปตรงใดจ้าขอใช้ฮอตใช้โฮนี่บ้านจังท่วมกะทางบ้านนี่แม่ฮั่นบ้านท่วมทั้งชิ้นบ้านเลยอ่ะซ้ำบ้านนี่มาท่วมกําเตี้ยซ้ำบ้านต่ำเห็นเนาะถ้ามาท่วมก็เปียกหมดอันน่ะเนาะเออขึ้นไปอยู่หลังคาอย่างเปิ้นเด้ออยู่แล้วอยู่จังไห้เนี่ยถ้าขึ้นไปจังไห้3คนแม่ลูกก็อยู่ขึ้นบนหลังจองนั่นน่ะเพื่อนอยู่บนหลังคาไปลืมเอาจ้องไปตัวนะลืมเลยเอาเบิ้งมอยอันไปดังไปจีเข้าบนน่ะเอ้าสัตยาญาติโยมทั้งหลายอีแม่เวลาหมดแล้วเนอะยาวสาธุหากสาสัตยาญาติโยมทั้งหลายอาตมาบัดรวมสายบัดสรุปสายแล้วขออนุโมทนาบุญขอบคุณกับสัตยาญาติโยมทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการสารธรรมยามเมื่อค่ำยามคืนในวันนี้โดยอาตมาภาพและท่านพระครูอนุกูลคิดท่านพระครูอนุกูลนันทคิดนะวัดหนองบัวขอบคุณทุกท่านทุกคนที่ติดตามขอท่านทุกคนอยู่ดีมีสุขเนอจัตตารุธรรมาวทันติอายุวโนสุขังพระลาง